Good evening, ladies and gentlemen. Welcome to the excitement of Muay Thai. สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง8 Muay Thai Super Champ. อยู่กับผมแมทธิวดีนะครับจากสดๆจากถนนพระอาทิตย์แห่งนี้นะฮะมาอยู่กับเราได้ทุกวันอาทิตย์19นาฬิกาเป็นต้นไปครับวันนี้ต้องบอกว่ารางวัลพิเศษครับแม่ไม้มวยไทยของเราจากแอนเตอร์ซินครับอยู่แน่นอนครับจัดไปนะฮะใครที่น็อกคู่ต่อสู้ได้ด้วยศอกกลับนะฮะเข่าลอยหรือว่าการเตะก้านคอครับรับไปเลย 10,000 บาทถ้าเกิดทำด้วยจระเข้ฟาดหาง 30,000 บาทแน่นอนครับและรางวัลแผลแตกจากไม่ว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์บำรุงเส้นผมรีไวฟ์หรือว่าถุงขยะฮีโร่ทนเหนียวคุ้มเก็บเรียบทุกงานขยะยังอยู่อย่างแน่นอนนะครับสำนักมวยที่ทำให้คู่ต่อสู้มีแผลแตกได้ครับผมเราจะไม่เสียเวลาครับเข้าสู่คู่มวยทั้ง7คู่วันนี้ใครจะเจอใครบ้างครับเริ่มจากคู่แรกของเราครับเป็นการพบกันระหว่างประเทศไทยและประเทศอิหร่านครับนักมวยกึกก้องมกช.ยะลาครับนักรบแดนใต้ครับจากสงขลานั่นเองจะเจอกับนักมวยจากประเทศอิหร่านนั่นคือโมชาบ้าโมฮัมมัดีครับคู่2ของเราครับยอดจักริดสจ.เปียกอูไทยครับจะเจอกับนักมวยจากประเทศจีนอย่างเซาเฉาเฉ่งครับสำหรับคู่3วันนี้ครับสุดลักษ์สอแพงวิเศษยิมครับมวยจอมเดือดจากอุตรดิตถ์ครับจะพบกับนักมวยจากประเทศบรูไนที่มีชื่อว่าโมดไครูครับคู่สีของเราครับเพชรประภาสจ.เปียกอุทัยครับหมัดพิฆาตสายบวกจากชัยนาทจะเจอกับนักมวยจากประเทศอิหร่านอย่างมาดี้คาจูเนจาดครับเราจะเริ่มเข้มข้นขึ้นนะครับในคู่5ของเราครับพิทักษ์ชัยสกิติชัยครับจอมเก๋าขาลุยจากนครศรีธรรมราชครับจะพบกับนักมวยจากประเทศอิหร่านอีก1คนครับนั่นคือโมเสสโคดาลีวานคู่6ครับคู่เอกร่วมของเราครับเราจะพบกับนักมวยนะฮะที่มีชื่อว่าเพชรใหม่เสี่ยดำหมูปลาล้าราชดำเนินครับมวยแข้งซ้ายอันตรายจากจังหวัดชุมพรครับจะเจอกับนักมวยจากประเทศจีนอีก1คนครับนั่นคือเฉียงจินชุยครับและคู่เอกของเราครับคู่7ครับจัดเต็มครับเขากลับมาแล้วครับนักมวยหน้าตาน่ารักรอเลยแหละคนนี้แต่ว่าการชกของเขานี่โหดแบบไม่ธรรมดาครับนี่คือแพทริกธีรพงษ์เคเลอร์จากจังหวัดสุราษฎร์ครับจะเจอกับนักมวยจากประเทศจีนครับซึ่งเป็นจอมเก๋าแล้วฮะและเป็นแชมป์หลายเวทีครับนั่นคือเฉิงซิงชุนครับทั้ง7คู่ของเราครับไม่ควรพลาดแม้แต่คู่เดียวครับช่วงนี้พักกันสักครู่และเรามาลุยกันในคู่แรกสักครู่เดียวWelcome back, guys. We are ready to kick off fight number one here at Channel 8 Muay Thai Super Champ. Are you ready for some Muay Thai action? Let's go, baby. Fight number one at 65 kilograms between Iran and Thailand. Introducing our first fighter from the blue corner, 18 years of age, 180 centimeters tall, with a fight record of 28 fights, 22 wins. Please give it up.For Mojaba Mohammadi from Iran. นักมวยจากประเทศอิหร่านครับคนนี้อายุ18ปีสูง180เซนติเมตรครับนี่คือ Mojaba Mohammadi และคู่ชกของเขามุมแดงครับอายุ20ปีครับจากสงขลาประเทศไทยครับสูง172เซนติเมตรครับชกมาแล้วถึง53ไฟชนะ40ถ้าพร้อมแล้วขอเสียงปรบมือต้อนรับกึกก้องมกช.ยะลาไทยแลนด์ representing สงขลา province in southern Thailand 20 years of age this is กึกก้องมกช.ยะลากรรมการบนเวทีครับขอเชิญคุณสุรชาติไปสมุทรสวัสดีครับสถานีโทรทัศน์ช่อง8ขอนำท่านผู้ชมเข้าสู่การถ่ายทอดสดศึกช่อง8มวยไทยซูเปอร์แชมป์ประจำวันอาทิตย์ที่27ตุลาคม2562ครับเช่นเดิมครับคุณเชื้อชาญนิรการและผมมรุษคงประดิษฐ์ทำหน้าที่บรรยายครับเป็นผู้หูบรรยายทางช่อง8ไปแล้วครับเรา2คนต้อนรับเข้าสู่มวยไทยซูเปอร์แชมป์ครับ27ตุลาคมวันนี้ออกสตาร์ทโดยพิกัด65กิโลกรัมครับหน้าจอขณะนี้หนังตัวอย่างจากเยาวชน4ชายแดนจังหวัดภาคใต้ครับเป็นเรื่องที่ดีนะครับเด็กจากจะนะสงขลานะครับแต่ว่าปัจจุบันกำลังศึกษาอยู่ที่มหาวิทยาลัยกีฬาแห่งชาติจังหวัดยะลาครับนี่ครับพี่หมูพุทธาน้อยแล้วก็คุณประกาศิษฐ์นะครับเจตจอหอครับ
ยอดมวยในอดีตครับผุดผาดน้อยหรือว่าเจ้าของฉายาพี่หมูแข้งทองครับให้เกียรติกับรายการเรานะครับมานั่งชมอยู่ด้วยไปฟังประวัติกันต่อครับคร่าวๆของกึกก้องมกช.ยะลานะครับวัย20ปี172ซมห้าสิบสามครั้ง40ชัยชนะแพ้13ครับนี่เป็นหนังตัวอย่างที่ดีของ4ชายแดนจังหวัดภาคใต้ส่งเข้าประกวดครับคุณพิเชษครับเป็นผู้สื่อข่าวมวยสยามจากภาคใต้ครับคุณพิเชษขึ้นมาถอดมงคลให้เลยครับโอ้โหดูครับตอนนี้ครับสายฝนก็โปรยปลายมันหนักเหลือเกินนะครับมาดูมุมน้ำเงินบ้างครับทางด้านของมอสทาบ้าโมฮัมมัดดีจากอิหร่านนะครับอายุ18ปี180ซม28ครั้งชนะ22แพ้6ครั้งครับถอดมงคลก็แน่นอนครับพี่ใหญ่ครับเควันโซเลมานีจากค่ายเควันมวยไทยยิมครับครับติดตามนะครับคู่แรกโอ้โหบรรยากาศด้านนอกนี่ฝนฟ้ากระหน่ำซัมเมอร์เซลมันอย่างหนักเลยครับนอกจากไดไอซ์แล้วยังมีละอองฝนเล็ดลอดเข้ามาด้วยครับเอาได้อารมณ์ไปอีกแบบนึงครับแต่ว่าบนเวทีครับเดี๋ยวดูครับแข้งซ้ายของกึกก้องจะเตะนักมวยจากอิหร่านอยู่ไม่อยู่โอ้โหดูครับตอนนี้อาศัยครับสั้นกว่าก็จริงครับแต่ว่าสาดแข้งซ้ายอร่อยหอกโอ้โหแม่ไม่ทันขาดคำครับหมัดซ้ายครับลงไปนั่งงงๆครับสุรชาติใบสมุทรครับนับถึง8นะครับเอาครับทำท่าจะไม่เอาเอาไม่เอาครับไหวไม่ไหวไม่ไหวครับยอมเลยครับโอ้ยไม่ไหวครับโป้งเดียวหมัดเดียวแม่เซิร์ฟเลยครับกึกก้องมกช.ยะลาย่อมาจากมหาวิทยาลัยกีฬาแห่งชาติจังหวัดยะลาครับต้องบอกว่าเหงื่อยังไม่ทันซึมเลยครับแต่ว่าโดนหนักจริงๆครับโอ้โหเต็มกรามเลยครับโอ้ไม่ทราบว่ามีปัญหากับกรามหรือเปล่านะครับต้องไปชมภาพช้างครับหนักแรงจริงๆครับไปชมครับโอ้โหคลอสมาจากด้านล่างครับเต็มๆกรามเลยครับนี่แหละครับหมัดมวยมวย3ยกอย่างนี้แหละครับเด็ดขาดครับทีเดียวรู้เรื่องครับหนักใช้ได้ครับซ้ายของกึกก้องนี่เป็นอีกผลผลิตหนึ่งของมหาวิทยาลัยกีฬาแห่งชาติจังหวัดยะลานะครับโอ้โหวันนี้ฟอร์มแจ่มแจ๋วจริงๆครับสำหรับการเปิดตัวมวยไทยซุปเปอร์แชมป์ครับทิ้งทั้งไหลเลยครับแม่ประธานเทคนิคพิยะเหลนสุดใจยังอ้าปากค้างเลยครับโดนเต็มจริงๆครับฝรั่งต่างชาติพึ่งกันทั้งเวทีพบแมทธิวดินคนหล่อครับ And ladies and gentlemen we have a very quick knockout in round number 1 please give it up for our winner the red corner Thailand Good goมกช.ยะลาจัดไปครับเร็วอย่างเหลือเชื่อเลยนะครับสงสัยพี่หมูมานะฮะนักมวยต้องจัดเต็มซะหน่อยครับดีใจด้วยนะครับกับมุมแดงฮะฝ่ายไทยของเราครับเปิดมาก็น็อกกันซะแล้วครับช่วงนี้พักกันสักครู่เราจะมาต่อกันกับคู่2สักครู่เดียวเปิดมาคู่แรกในวันนี้นะฮะน็อกกันอย่างเร็วแบบเหลือเชื่อจริงๆครับประมาณ10กว่าวิเท่านั้นเองครับเพราะฉะนั้นใครที่ดูไม่ทันไปดูไฮไลท์กันได้เลยครับตอนนี้เชิญช่อง8มวยไทยซุปเปอร์แชมป์วันนี้เปิดหัวดุจริงๆครับกึกก้องกับมอสทาบ้าโมฮัมมัดดีครับแม่แต่ว่าอาวุธแรงจริงๆครับเด็กคนนี้ดูนะครับช็อตไหนครับโดนเข้าไปเต็มๆนี่แข้งซ้ายนำไปก่อนครับอิหร่านก็พยายามจะแลกครับแต่ว่าลูกนี้ป้องกันยากครับลากมาจากด้านล่างเลยครับแล้วคลอสเข้าไปเต็มกระโดงคางครับโอ้โหโดนหนักจริงๆครับปังเข้าไปครับดูครับแม่มาดุครับกึกก้องเด็กจากจันทสงขลานะครับแต่ว่าไปเรียนอยู่ที่มหาวิทยาลัยกีฬาแห่งชาติจังหวัดยะลาครับดูครับภาพช้าๆโอ้โหนี่ทำไมติดสามเหลี่ยมหรือว่ายืนกลางเวทีนี่ล้มตึงไปแล้วนะครับดูอีกหลายๆมุมครับซุปเปอร์สโลครับคุณมารุตนี่ครับโอ้โหคว้างไปนี่แทบจะหลับคามุมเลยครับมอสทาบ้าโมฮัมมัดดีครับแต่ก็โอ้โหสู้เต็มที่เลยครับแต่ว่าโดนหนักจริงๆครับนี่ครับเซิร์งโชว์เลยครับกึกก้องมกช.ยะลาดูลีลาครับเซิร์งมาจากจันทสงขลาเลยครับได้รับชัยชนะไปในยกแรกนะครับไปพบแมทธิวดีนอีกครั้งนึงครับนั่นคือคู่แรกนะฮะจบลงด้วยการน็อกในยกแรกเท่านั้นครับยังไม่ทันได้ดูฝีมือของกึกก้องเลยฮะสงสัยต้องเชิญกลับมาชกให้เราอีกสักครั้งนึงครับขอดูกันเต็มๆซะหน่อยช่วงต่อไปครับเราจะเข้าสู่คู่ที่2ครับเป็นการชกในพิกัดน้ำหนัก60กิโลกรัมครับประเทศจีนจะเจอกับประเทศไทยครับซึ่งทั้งคู่เลยนะฮะอายุไล่เลี่ยกันเลย17กับ16นะเจอกันทั้งคู่มีร่างกายที่แข็งแกร่งและฝีมือที่ไม่ธรรมดาเลยทีเดียวครับเพราะฉะนั้นพักกันสักแป๊บหนึ่งแล้วกลับมาชมคู่2กันได้เลยป่ะอย่าลืมนะครับทางผลิตภัณฑ์บำรุงเส้นผม Revive นะครับพร้อมที่จะมอบเงินรางวัลพิเศษนะครับสำหรับนักมวยที่ทำให้คู่ต่อสู้มีแผลแตกได้ครับรวมไปถึง
เงินรางวัลจากแอนตาซินครับสำหรับการน็อกด้วยแม่ไม้มวยไทยครับถ้าเกิดทำได้ด้วยก้านคอครับหรือว่าเข่าลอยสอกกลับครับรับไป 10,000 บาทครับถ้าเกิดน็อกคู่ต่อสู้ด้วยจระเข้ฟาดหางครับรับไป 30,000 บาทเต็มครับจากแอนตาซินนั่นเองเรามาเข้าสู่คู่ที่2กันได้เลยนะครับในพิกัดน้ำหนัก60กิโลกรัม Ladies and gentlemen fight number 2 this evening between China and Thailand will be fought at 60 kilograms our first fighter from the blue corner 17 years of age 175 centimeters tall with a record of 21 fights 17 wins representing China please give your hands for Chu Hao Chang ผู้จากประเทศจีนครับอายุเพียง17ปีครับนี่คือชูเฮาเชอร์ and his opponent fighting out of the red corner นักมวยมุมแดงครับอายุ16ปีครับจากนครราชสีมาประเทศไทยครับสูง171เซนติเมตรครับชกมาแล้ว47ไฟชนะ40ขอสิปรบมือให้ยอดจักริดสอจอเปียกอุทัย from Thailand 16 years of age from นครราชสีมา Thailand This is ยอดจักริดสอจอเปียกอุทัยและกรรมการบนเวทีครับคุณสลาวุฒิพรหมคงคู่ที่2ในรายการนะครับพิกัดน้ำหนัก60กิโลกรัมครับนักมวยมุมแดงยอดจักริดสอจอปิ๊กอุทัยพบกับมุมน้ำเงินจากสาธารณรัฐประชาชนจีนนะครับโจเห่าเฉิงครับคู่แรกไปไวมาไวครับสไตล์ของมวยไทยซูเปอร์แชมป์ทางช่อง8หมายเลข27นะครับคู่ที่2พิกัด60กิโลกรัมครับลูกศิษย์ของสอจอปิ๊กอุทัยคุณประภาวิทย์บุตรเดือนดีนะครับเจ้าของวลีรู้จักแล้วจะรักเองครับวัย16ปีครับ171เซนติเมตร47ครั้งชนะ40แพ้7นะครับเด็กจากจังหวัดนครราชสีมาแต่ว่าไปปักหลักฟิตซ้อมอยู่ที่จังหวัดอุทัยธานีครับชื่อจริงว่าจักรกิจขูดสันเทียนะครับแน่นอนครับท่านกลุ่มนี้ต้องมาจากโคราชแน่นอนครับคุณมารุตครับส่วนนักมวยมุมน้ำเงินนะครับโจเห่าเฉิงนะครับอายุ17ปี175เซนติเมตรต่อยมา21ครั้งชนะ17แพ้4ครั้งนะครับมีว่ากันว่าเป็นราฟฟี่ของประเทศจีนเลยนะครับตามรายงานข่าวแล้วก็ถ้าสถิติเฉพาะคิกบ็อกซิ่งนะครับยังไม่เคยแพ้ใครนะครับสำหรับโจเห่าเฉิงนะครับคนนี้ครับเดี๋ยววันนี้มาพิสูจน์กันครับแต่ละประเทศแต่ละชาตินี่มีเอกลักษณ์เกมการต่อสู้ที่ไม่เหมือนกันนะครับแต่ว่าสุดท้ายนักมวยชาวต่างชาติมาหลงเสน่ห์ในรูปแบบมวยไทยครับยอดจักรกิจสจ.เปียกอุทัยจะให้คำตอบครับวัย16เขา17นะครับเขาเชิงจากจีนฝึกซ้อมอยู่ที่ราชามวยไทยหรือว่าวูหลินฟงครับแหมร่างกายเนื้อตัวนี่เปรี้ยเลยครับโอ้โหมี5แถวด้วยครับด้านหลังเดี๋ยวดูครับเหนียวไม่เหนียวเปาบอยนะครับบนเวทีทำหน้าที่สราวุธพรมคลงคู่แรกนี้ปิดเกมไวเหลือเกินนะครับคู่ที่2ก็แหมเรายังไม่ทราบเหมือนกันนะครับเพราะว่าอะไรก็เกิดขึ้นได้นะครับที่เวทีแห่งนี้นะครับเหมือนเมื่อวานมวยฮาร์ดคอร์ครับโอ้โหน็อกยกแรกกัน5คู่แล้วก็ชนะคะแนนกัน2คู่นะครับครับสายมือนี่เจ้าก๊อฟนะครับสตาร์ทเทรนเนอร์ของสจ.เปียกอุทัยครับลูกพี่นั้นลุ้นอยู่หน้าจอช่อง8ครับขณะนี้ส่วนขวามือนั้นแม่เคยกับอยู่ทีมงานกีฬาสปอร์ตมาครับทางด้านของฮูเหล่าฟงเดี๋ยวติดตามดูครับจบแบบไหนครับแตกนี่รางวัลพิเศษจากรีไวท์นะครับถ้าศิลปะแม่ไม้มวยไทยเตะก้านคอสอกกับเข่าลอยครับจากแอนตาซินมอบให้นายห้างวินัยวีระพุทธชงสนับสนุนครับครับผมเตะก้านคอเข่าลอยสอกกับมือนะครับจระเข้ฟาดหาง 30,000 ครับนั่นเลยครับโอ้โหชิงออกมาก่อนแล้วครับทางด้านของซูเห่าเฉิงแหมต้องคิดเยอะครับมวยไทย3ยกกีฬาล้วนๆครับที่นี่เป็นวาระแห่งชาติไปแล้วครับไม่ส่งเสริมให้เล่นการพนันครับทำกีฬาให้เป็นมวยไทยให้เป็นกีฬาขนาดแท้ว่ากันด้วยศาสตราอาวุธล้วนๆครับซ้ายกับขวาตัวเล็กกว่าเยอะครับยอดชักนิดแต่ว่ากระดูกได้ครับอายุน้อย1ปีนักมวยจีนนี่ชิงออกก่อนเลยนะครับยอดจักรีดอย่างที่บอกนะครับอย่ามัวซึมซึมไม่ได้ครับต้องระวังนะครับมีลูกแบ็คคิกแม่ฝ่าเท้าล้มฐานจมูกเลยครับนู่นครับด้านล่างยังมีกงจักรปอเปาอินนะครับมาเป็นพี่เลี้ยงเสริมให้โอ้เดือดเลยครับคู่นี้โอ้โหดูครับวันนี้ไม่กลัวเลยครับมังกรจากจีนนะครับซูเห่าเฉิง
มันต้องอย่างนี้ครับถึงจะสะใจพระเดชพระคุณเจ้าครับเอาละครับเริ่มจะออกแข้งบ้างแล้วครับยอดจักรกฤษหลังจากที่ยืนรับมานานครับสีหน้าแววตานักมวยจีนจากจีนแผ่นดินใหญ่นี่ไม่เกรงกลัวศักดิ์ศรีต้นตำรับครับต้องเตะให้รู้จักครับแบบนี้โอ้โหนะครับเริ่มออกขวาได้ลื่นไหลแล้วครับยอดจักรกฤษโอ้โหออกขวาครับครับอย่าประมาทนะครับอะไรก็เกิดขึ้นได้นะครับเวทีแห่งนี้ไม่มีสูตรสำเร็จกระดูกก็มีส่วนครับแต่ว่าอาวุธสำคัญกว่าครับอาวุธอยู่ที่ร่างกายครับนี่แหละครับแข้งหมัดเท้าเข่าศอกปักเทงเข้าไปโดนหมัดซ้ายเอาละครับเริ่มแจกศอกไปกันครับยอดจักรินเอานะครับแทงโอ้โห3-4ดอกครับลูกนี้ครับโดนเข้าไปถึงกับซึมครับโซ่เห่าเฉิงเอาละครับดูจะเหมือนกันเข่าไม่เป็นนะครับแต่เราต้องระวังหมัดครับลูกแบ็คคิกหมุนตาตัวเตะมีลูกผสมครับโอ้ซ้ายทิ้งไปไม่โดนหน้าอย่าลอยครับยอดจักรินต้องเก็บกระโดงทางให้ดีนะครับบล็อกหมัดให้เป็นครับบล็อกไม่เป็นเก็บไม่ได้นี่เดี๋ยวเป็นเรื่องแม่ดูจะหมุนอีกแล้วจะหมุนอีกแล้วแหมดูตอนนี้สีหน้าทางนี่เริ่มจะหนักใจแล้วครับซูเห่าเฉิงในขณะที่ยอดจักรินครับนั่นแหละครับเดินแจกขวาครับประเคนเข้าไปครับรอจังหวะครับรอจังหวะมาใกล้ๆสาดขวาเข้าไปโอ้โหไม่บังเลยครับคุณเชื้อชัยครับครับสาดขวาจะหมุนตัวครับโดนแข้งตัวเองกลายเป็นหมุนเป็นลูกคางโอ้โหเดือดครับคู่นี้ดูเดือดดูเดือดถูกใจหรือเปล่าครับแฟนๆหน้าจอช่อง8ใส่ไปครับใส่ไปคุณมรุตเข้าไปใกล้ต้องระวังหมัดของซูเฮาเฉิงด้วยนะครับโอ้โหแต่ว่าตอนนี้ครับเตะระเบิดระเบ้อเลยครับยอดจักรินเตะเข้าไปเอ้าหมัดซ้ายสวนมาครับแต่ยอดจักรินไม่สนใจครับเอาประกบในแม่ยังปั๊มยังตีไม่ได้ครับทำได้ก็ต้องป้องกันตัวให้ดีด้วยนะครับยอดจักรินอย่าเพลินนะครับซ้ายเขารอบวกรอสวนอยู่ครับซ้ายกับขวาใครชิงออกก่อนแม่สีข้างลำตัวชายโครงด้านซ้ายอีกไม่หมดแล้วพักสักครู่เดี๋ยวกลับมากลับมาที่เวทีมวยบ้านเจ้าพระยานะครับกับช่อง8มวยไทยซุปเปอร์แชมป์นะครับคู่ที่2ครับยอดจักรกฤษกับสู้เห่าเฉิงครับโอ้โหยกแรกก็ระเบิดระเบ้อครับออกอาวุธกันไปชมภาพช้ากันเลยครับดูจังหวะเจาะยางแล้วไม่โดนครับลูกแบ็คคิกนี่ต้องระวังนะครับหมุนไปหมุนมามีกับหลังหันมีแบ็คคิกมีจระเข้ฟาดหางต้องระวังครับแม่เสียวไปเหมือนกันครับโอ้โหตั้งศอกเข้าไปครับยังไม่เข้ากระโดงคางครับแต่ว่าขวาของยอดจักรกินเตะเนื้อครับนี่ครับเตะเข้าไปฝังแข้งเลยนะครับแต่ว่าต้องระวังพลังกำปั้นของเขาครับหนักแรงเอาการทีเดียวครับดูครับนี่ครับโดนเต็มกกหูเหมือนกันครับดูแล้วตื่นเต้นสนุกเร้าใจครับเราอยู่กับมวยไทยซุปเปอร์แชมป์นะครับวันอาทิตย์ส่วนวันเสาร์นั้นเป็นรูปแบบของฮาร์ดคอร์มวยพันดุครับเวลาเดียวกันครับ1 ทุ่มตรงเจอกันเอาละครับว่ากันต่อครับยกที่2ครับยอดจักรกฤษกับทางด้านของซูเห่าเฉิงครับแหมก็ยังปั๊มขวาเหมือนเดิมครับยอดจักรกฤษครับต้องระวังนะต้องระวังกับแป้งกับแพงเมืองจีนกับปั้นซ้ายอ้าววงในกันเป็นไหมโอ้โหด้านหลังมี5แถวด้วยครับเอาครับ5แถวยังไม่แน่นครับถ้า2แถวนี่อึดอัดหน่อยโอ้โหดูครับแข้งขวานี่เข้าร่องรักแร้เลยครับเต็มๆครับแม่ตอนนี้ครับออกขวานี่สบายเลยครับยอดจักรกฤษครับสู้เอาเชิงทำยังไงดูครับวงในก็ทำอะไรไม่ได้อย่าหมดอย่าย่นอย่ายุบนะครับร่างกายสภาพเนื้อตัวนี่เขาแข็งมากแต่ว่าเขายังบังยังเก็บไม่อยู่เท่านั้นครับนี่ครับต้องชิงออกนี้ถูกต้องครับยอดจักรกฤษเอาดูง้างไม่ได้ต่อยมวยไทยอย่าง้างครับเหมือนจะดักตีหัวชาวบ้านเขาอย่าไปบอกเขาครับตีเลยครับถ้าจะตีต้องตีเลยโอ้โหนี่ครับแม็กซี่ครับต้องระวังนะครับลูกนี้นี่น็อกน้ำมวยมาหลายรายแล้วครับเข้าบริเวณท้องน้อยครับสืบเท้าเข้ามาครับแม่ตอนนี้ครับชายโครงด้านซ้ายนี่เริ่มจะไหม้นะครับทางด้านของซูเห่าเฉิงโอ้ยมาซ้ายครับต้องระวังต้องระวังนะครับซ้ายเขาต่อยทั้งตัวครับต้องชิงออกก่อนนะครับไม่รอจังหวะ2อันตรายเอากระสวก3เมตร4เมตร5เมตรอยู่ไหมครับอยู่ไหมต้องนับเลยนะครับต้องนับครับอย่างนี้เอาละครับไหวไม่ไหวครับแข้งเข่าพอทนได้ครับเจอเข่ากระสวกไป4เมตรเอาครับยังหายใจต่ออยู่ไม่อยู่เอาอยู่ไม่อยู่ครับยอดจะเรียบร้อยครับเรียบร้อยเข่าซ้ายนะครับเข้าไปแหมลงไปกองท่านี้ลุกไหมครับแหมดูอาการน่าเป็นห่วงครับเรียบร้อยครับน็อกเอาท์เลยครับจบยก2แม่สายก้นอี
ีกแล้วครับสายโชว์ลูกพี่เลยครับหน้าจอช่อง8สช.เปียกอุทัยโอ้โหทนทายาทครับแต่ว่าเจอเข่าเข้าไปครับอย่างว่าครับเข่าไม่มีอะไรหุ้มนะครับรอภาพช้าอยู่ครับดูช็อตเด็ดจากทีมงานสช.เปียกอุทัยครับโดยเฉพาะเพลงเข่าครับโอ้ยอดจักรีที่ดูนะครับจับมากระซวกซะแบบแหมไม่มีชิ้นดีนะครับชมภาพช้าครับแข้งขวาก็ทรงอนุภาพนะครับไปทีนี่โอ้โหสถานนี่ครับเข่าเข้าไปนี่ตัวลอยเลยครับทางด้านของซูเห่าเฉิงครับแต่ว่าก่อนหน้านั้นก็แข้งทั้งหมัดทั้งแข้งเลยครับปักเพนยัดเข้าไปครับแต่ว่าชาวต่างชาตินี่ปรบให้มือให้นักมวยจีนครับสู้กันเต็มที่แล้วนะครับนี่ครับเราอย่าย่ำอยู่กับที่นะครับพัฒนาการของชาวต่างชาติมาแบบก้าวกระโดดครับดูลีลาเซิงสายก้นแค่หน่อยครับเจ้ากอล์ฟสจ.เปียกอุทัยเทรนเนอร์ชอบใจครับพบคนรอครับแมทธิวดีนในคู่2วันนี้ครับไม่มีนักมวยคนใดแตกนะฮะเพราะฉะนั้นผลิตภัณฑ์บำรุงเส้นผมรีไวฟ์ไม่ได้แจกเงินรางวัลโบนัสต้องรอลุ้นกันในคู่ต่อๆไปครับแต่ที่แน่นอนผู้ชนะของเรา Knockout in Round Number 2 The Winner Red Corner ยอดจักริดสจ.เปียกอุทัยจัดไปครับโอ้โหเข่าของเขานี่อันตรายสุดๆนะครับหนักและเร็วซะด้วยนะครับทำให้คู่ต่อสู้นะฮะทนไม่ไหวครับน็อกกันไปในคู่ที่2เท่านั้นครับต่อไปครับเราน็อกกัน2คู่แล้วฮะคู่3ก็มีน็อกเช่นกันแน่นอนครับเป็นการพบกันระหว่างประเทศบรูไนและประเทศไทยครับนักมวยบรูไนคนนี้ฮะเก๋าเกมนะครับประสบการณ์เพียบแถมร่างกายแข็งแรงและมีดีกรีแชมป์มาเพียบด้วยจะต้องเจอกับนักมวยจากประเทศไทยครับจังหวัดอุตรดิตถ์นั่นเองครับคนนี้นะฮะเข่าก็ไม่ธรรมดาเหมือนกันนะฮะคำว่าล็อกเข่าและตีวงในเหนียวแน่นและหนักมากๆเลยจะน็อกได้อีกหรือไม่รอดูในคู่3จัดไป Welcome back guys heading straight into fight number 3 at 74 kilograms this evening between Brunei and Thailand our first fighter from the blue corner 34 years of age 171 centimeters tall with a record of 60 fights 45 wins representing Brunei. Give it up for Maud Khairu. นักมวยจากประเทศบรูไนครับวัย34ปีครับคนนี้ชกมาแล้ว60ไฟท์นี่คือ Maud Khairu. และนักมวยจากอุตรดิตถ์ประเทศไทยครับอายุ24ปีครับสูง177ซมชกมาแล้ว51ไฟชนะ31ถ้าพร้อมแล้วขอเสียงปรบมือต้อนรับสุดลักวอแพงวิเศษดิม from Thailand นักมวยจากประเทศไทยครับ24 years of age this is สุดลักวอแพงวิเศษดิมกรรมการบนเวทีครับคุณชันวุฒิรังรองอนุสรณ์คู่ที่3ในรายการนะครับพิกัดน้ำหนัก74กิโลกรัมครับนักมวยมุมแดงสุดรักวอแพงวิเศษยิมพบกับมุมน้ำเงินมดไทรูจากบรูไนครับตามดูคู่นี้ครับโอ้น่าปลื้มใจครับประเทศบรูไนหันมาชกมวยไทยแล้วนะครับนั่นหมายถึงว่าประเทศนี้ก็เปิดกว้างต้อนรับศิลปะแม่ไม้มวยไทยไปดูฝั่งแดงก่อนครับสุทัศน์สมทรัพย์นะครับชื่อจริงของสุดรักวอแพงวิเศษยิมเด็กจากอำเภอรัตนบุรีจังหวัดสิงห์บุรีครับแต่ว่าไปฟิตซ้อมอยู่ที่จังหวัดอุตรดิตถ์วัย24ปีครับ177ซม51ครั้งชนะ31แพ้20ครับคุณอรุณครับส่วนนักมวยมุมน้ำเงินนะครับจากประเทศบรูไนนะครับมดไฮรูนะครับอายุ34ปีสูง171ซมนะครับ60ครั้งชนะ45ครั้งแพ้15ครั้งครับปัจจุบันฟิตซ้อมอยู่ที่ค่ายเบมเด้มมวยไทยยิมครับวันนี้มวยดูจริงๆนะครับ2คู่น็อกไปแล้วนะครับคู่แรกนี้ยกแรกคู่ที่2ยก2ครับคู่3ไม่ทราบว่าจะยกที่3หรือเปล่านะครับแต่2คู่ที่ผ่านมายังไม่มีนักมวยคนใดที่แตกเลยนะครับถ้าแตกก็รีไวฟ์ก็แจกให้เหมือนเดิมนะครับรางวัลพิเศษให้กับนักมวยที่ทำให้คู่ต่อสู้แตกนะครับส่วนรางวัลศิลปะแม่ไม้มวยไทยนะครับจากแอนเดอร์สันครับเตะก้านคอเข่าลอยศอกกลับนะครับถ้าทำได้แอนเดอร์สันให้ 10,000 บาทนะครับถ้าจระเข้ฟาดหางน็อกให้ไปเลยนะครับ 30,000 บาทครับขอบคุณนายห้างวินัยวีระพุทธชงนะครับขอบคุณรีไว้ครับแล้วก็ขอบคุณแฟนๆหน้าจอช่อง8มหกรรมกีฬาซีเกมส์ก็จะเกิดขึ้นปลายปีนี้แหละครับ
ระหว่างวันที่1ถึง10ธันวาคมครับบรูไนก็เป็นชาติในอาเซียนครับที่ร่วมทำการแข่งขันด้วยกันหน้าที่ของธันวุฒิรังรองอนุสรครับบนเวทีนี่เป็นอีกหนึ่งในประเทศของอาเซียนนะครับที่หันมาให้ความสนใจเกี่ยวกับเรื่องของศิลปะแม่ไม้มวยไทยนะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องดีนะครับคุณมารุตครับบรูไนนั้นเป็นประเทศมหาอำนาจเรื่องของเศรษฐกิจอยู่แล้วครับตอนนี้หันมาสนใจกีฬามวยมากขึ้นนั่นก็หมายความว่ายิมในบรูไนก็มีการฝึกซ้อมมากขึ้นแหละครับเฉียดเช่นเดียวครับวันนี้ผุดผาดน้อยวรวุฒิกับพี่หมูแข้งทองไปประสิทธิ์ประสาทให้กับลูกศิษย์ในฝรั่งเศสร่วม30ปีครับตอนนี้กลับมาอยู่ประเทศไทยแล้วครับก็ยังเป็นวิทยากรนะครับล่าสุดเพิ่งกลับจากเวียดนามนะครับไปสอนมวยที่เวียดนามมาครับพี่หมูผุดผาดน้อยเอ้าแหมต้องระวังแล้วครับลีลาไม่ธรรมดาครับนิ่งพอสมควรครับทางด้านของนักมวยจากบรูไนโบ๊ทไครูนะครับแหมหน่วยก้านท่าทางใช้ได้เลยครับนักมวยจากบรูไนพิกัด74กิโลกรัมครับพิกัดหนักๆ นะครับอาวุธหนักไปแรงต่อยแรงครับมีสิทธิ์ร่วงกันได้ทุกเวลาครับโอ้โหแข้งขวาครับหน้าไปนะครับสุดรักนี่ครับเวทีแห่งนี้บอกว่าให้ออกมาสู้กันครับไม่ต้องมาตีกันเชียงหนีนะครับที่นี่คุยกฎกติกาเรียบร้อยแล้วครับสัตว์ได้สัตว์เลยสลบได้ไม่เป็นไรครับแพทย์สนามหมอสนามมืออาชีพสอยแผลกันทุกวันแต่ก็มีรางวัลพิเศษให้จากรีไวท์ครับศิลปะใช้ไปครับแอนเดอร์สันมอบให้โอ้นี่หมัดขวาครับทางด้านของโมดไครูเกี่ยวในครับหักล้มลงไปลูกนี้อาศัยเหลี่ยมมวยไทยนะครับสุดรักเดินเข้าหาแหมมีศอกแล้วครับเริ่มมีศอกแล้วครับจะเอารางวัลพิเศษครับตีประกบตีโอ้โหขีบแล้วสับขีบแล้วงัดกันเป็นหรือเปล่าครับเอาแล้วครับยังไม่แตกนะครับใจเย็นครับใจเย็นโอ้โหโดนสับครับสุดรักครับสับเต็มๆนะครับดูให้ดีครับมาคุณมารุดเรียกเลือดใช่ไหมเรียกเลือดใช่ไหมอ้าวยังเหนียวอยู่ครับยังเหนียวอยู่ครับหน้าตาได้แข้งโดนหมัดวงในสั่งทีนึงแทงอีกดอกนึงไหวไม่ไหวครับไม่ไหวครับดูอาการแล้วโดนหนักเหลือเกินครับโอ้โห74 75กิโลกรัมชั่งเมื่อวานนี้ไหวไม่ไหวครับครับไม่ไหวครับแม่ก้นหนักครับพยายามจะลุกแต่ไม่ไหวครับน็อกไปคู่ครับวันนี้พี่หมูแข้งทองมานี่โหดจริงๆครับน็อกอาการรูดเลยครับยังว่าครับจังหวะฉายจังหวะถล่มทำได้ต้องทำเลยครับนี่ครับก็เข้าไปขอโทษทางด้านของโมดไครูครับสุดรักวอลแพงวิเศษยิมครับไปชมภาพช้ากันเลยครับโอ้โหดุจริงๆครับวันนี้นี่ครับกระชากมาเสียบโอ้โหวันนี้น็อกกันด้วยเข่าแล้วนะครับสองคู่ครับนี่ครับฟันศอกเข้าไปก่อนครับแล้วก็ตามด้วยเข่าครับโอ้โหแต่ละดอกแต่ละลูก74 75กิโลกรัมชั่งเมื่อวานนี้ครับแล้วมันจะฟูขึ้นขนาดไหนครับเนื้อตัวน้ำหนักได้พักผ่อนเต็มที่ครับโอ้โหแทงยับแทงกระจายเลยครับเข่าล้วนๆครับนี่ครับ FC ของรายการมวยช่อง8เห็นตัวเองในจอโปรเจคเตอร์ยักษ์แล้วครับมีความสุขที่สุดในโลกพบแมทธิวดินครับจัดไปครับนักมวยไทยมาแรงมากๆในวันนี้นะฮะน็อกกันเร็วและโหดเหลือเกินครับขอเสียงปรบมือให้ผู้ชนะมุมแดง The Red Corner The Winner Knockout in Round Number 1จัดไปครับเร็วจริงๆนะครับขอบคุณนักมวยจากประเทศบรูไนซะด้วยครับนี่คือสุดรักวอแพงวิเศษยิมครับจากอุตรดิตถ์ประเทศไทยครับโอ้โหออกมานะฮะไม่มีรีลอนะฮะจัดเต็มครับหมัดเท้าเข่าศอกครบเครื่องและที่บอกกันไปนะฮะเข่าของนักมวยไทยสังเกตวันนี้นะโหดุเหลือเกินครับธรรมดาต้องป้องกันไว้ให้ดีครับรอลุ้นกันไปไว้คู่อื่นว่าจะต้านอยู่หรือเปล่าสำหรับนักมวยจากประเทศจีนและอิหร่านช่วงนี้พักกันสักครู่ช่วงหน้ากลับมาต่อที่ช่อง8มวยไทยซุปเปอร์แชมป์
ในอดีตที่ผ่านมานะฮะเราอาจจะบอกได้ว่านักมวยที่เป็นคนไทยนะฮะอาจจะสตาร์ทนะฮะออกช้านิดนึงนะฮะแต่ว่าเดี๋ยวนี้นะฮะในการชก3ยกแบบช่อง8มวยไทยซูเปอร์แชมป์เปิดมายกแรกปั๊บซัดกันแหลกนะฮะจัดเต็มอย่างแน่นอนนะจึงได้น็อกคู่ต่อสู้ได้เพียบเลยในยกแรกๆเหมือนวันนี้นะครับเราไปดูไฮไลท์ของคู่เมื่อสักครู่นี้นะครับว่ามันกันขนาดไหนชมกันอีกครั้งนะครับสุดยักษ์วอแพงวิเศษยิมกับมดไคลูจากบรูไนครับแหมลูกนี้ครับเตะเพื่อแล้วก็เสียหลักล้มลงไปลงไปกลิ้งก่อนนะครับจากนั้นครับโอ้โหดูครับแข้งขวาครับหน้าไปเต็มๆชายโครงครับพยายามโต้เหมือนกันนะครับทางหน้าของมดไคลูเกี่ยวไว้ครับลูกนี้มีหักล้มลงไปครับโอ้โหเวทีนี้สะเทือนเลยครับจากนั้นครับดันแทงคุยกระชากแล้วก็กระซวกเข้าไปครับนี่ครับมีศอกครับมีศอกงัดเข้าไปก่อนนี่ครับมวยไทยเขาเรียกว่านวะอาวุธอย่างที่เรียนไว้นะครับระยะประชิดก็ศอกครับเข่าครับส่วนระยะไกลๆก็ยืนเตะยืนถีบครับใช้ให้ครบเครื่องครับเป็นศาสตร์เป็นศิลป์ครับเป็นการป้องกันตัวครับเรียนรู้ไว้นะครับน้องๆหนูๆเยาวชนทั้งหลายครับอย่างน้อยที่สุดก็ร่างกายแข็งแกร่งแข็งแรงครับข้อสำคัญสามารถป้องกันตัวได้ถ้ายึดเป็นอาชีพก็มีรายได้มีสตังค์เลยครับข้อสำคัญอย่าทิ้งเรื่องของการศึกษาครับเป็นภาพรวมๆเป็นไฮไลท์ที่เกิดขึ้นกับคู่ที่ผ่านมาครับบรรยากาศสดๆรอบเวทีครับแหมวันนี้ทีมนี่แหละครับมาเชียร์ครับเยาวชนครับไปพบแมทธิวดีนครับเชิญวันนี้น็อกไปแล้วถึง3คู่รวดเลยนะฮะเรามาลุ้นกันต่อไปในคู่ที่4ว่าจะครบ3ยกหรือไม่ครับน่าลุ้นนะฮะคู่นี้เพราะเป็นการพบกันระหว่างประเทศอิหร่านและประเทศไทยครับทั้งคู่อายุ18ครับความสามารถนะฮะประสบการณ์แล้วก็ความอึดของแต่ละคนก็มีความคล้ายกันและสูสีกันเลยทีเดียวครับเพราะฉะนั้นมีโอกาสที่จะครบ3ยกนั่นคือคู่4ครับช่วงนี้พักกันสักครู่แล้วกลับมาจัดเต็มWelcome back, guys. Fight number 4 this evening will be fought at 63 kilograms between Iran and Thailand. Our first fighter from the blue corner, 18 years of age, 172 centimeters tall, with a record of 29 fights, 22 wins, representing Iran. Please give it up for Mari Khanchudajah! นักมวยวัย18ปีครับจากประเทศอิหร่านคนนี้ชกมาแล้วถึง29ไฟนี่คือมาดีคัตชูนาจาร์และคู่ชกของเขามุมแดงครับจากไชน่าประเทศไทยครับอายุ18ปีสูง169ซมนักมวยคนนี้ชกมาแล้ว43ไฟชนะ33และเสมอ1ขอสิ่งปรบมือให้เพชรประภาสอจอเพียกุชัยฟิมไทยแลนด์18 years of age also from China Thailand This is เพชรประภาสอจอเพียกุชัยและขอเชิญกรรมการบนเวทีครับคุณธนาชัยจำนงคู่ที่4นะครับพิกัดน้ำหนัก63กิโลกรัมครับนักมวยมุมแดงครับเพชรประภาสจอปิกอุทัยพบกับมุมน้ำเงินจากอิหร่านมารีคาจูนิชาครับอาทิตย์สุดท้ายของเดือนนี้ดุเหลือเกินครับกับมวยไทยซูเปอร์แชมป์27ตุลาคมเดินทางมาถึงคู่ที่4ครับพิกัด63กิโลกรัมย้ำอีกครั้งหนึ่งครับเพชรประภาสจอปิกอุทัยลูกศิษย์ของสจอปิกอุทัยครับลุ้นอยู่หน้าจอช่อง8เด็กจากจังหวัดชัยนาทครับ18ปีครับ169เซนติเมตร43ครั้งชนะ33แพ้9เสมอ1ครับ43ครั้งนะครับเสือดำคงสิทธาครับเข้ามาลุ้นอยู่ด้วยนะครับนี่นักมวยเอกของแมทธิวดีนครับวันนี้สงสัยมาด้อมด้อมมองมองครับอยากจะมีคิวหรือเปล่าแค่เกาหัวแกลกๆเลยครับส่วนนักมวยมุมน้ำเงินนะครับจากประเทศอิหร่านนะครับมาดี้คาจูนิจาร์นะครับอายุ18ปี172ซมนะครับต่อยมา28ครั้งชนะ22แพ้5เสมอ1นะครับปัจจุบันก็ฟิตซ้อมอยู่ที่ค่าย K1 มวยไทยยิมครับวันนี้ต้องมาลุ้นนะครับว่าจะน็อกกันกี่คู่หรือว่าจะมีคู่ไหนแตกหรือเปล่านะครับ
ก็ว่ารีไวฟ์วันนี้รอแจกแล้วนะครับสำหรับนักมวยที่ทำให้คู่ต่อสู้แตกนะครับขอบคุณผลิตภัณฑ์รีไวฟ์นะครับคุณมารุตครับครับส่วนนายทักษิณนี่ก็รอแจกมาหลายสัปดาห์แล้วนะครับในเรื่องของศิลปะแม่ไม้มวยไทยนะครับไต่ก้านคอเข่าลอยศอกกลับถ้าทำได้แล้วก็น็อกนะครับแอนเดอร์สินให้ 10,000 บาทนะครับถ้าจระเข้ฟาดหางน็อกแอนเดอร์สินจ่ายให้ 30,000 บาทครับศิลปะต้องโชว์ครับเรามีดีเราต้องโชว์มีโอกาสต้องแสดงครับขอบคุณผู้บริหารช่อง8ครับเห็นความสำคัญของศิลปะแม่ไม้มวยไทยในรูปแบบมวยไทย3ยกดูแล้วสนุกดูแล้วเร้าใจครับไม่ต้องดูชั้นดูเชิงครับว่ากันด้วยนวะอาวุธล้วนๆนี่หน้าตาของเพชรประภาครับสจเปียกอุทัยซ้ายมือเจ้าก๊อฟนะครับเทรนเนอร์ก็มาทุกครั้งครับที่นักมวยต่อยตัวแทนของสจเปียกอุทัยลูกพี่นั้นลุ้นอยู่หน้าจอครับประภาวิทย์บุตรว่าดีนะครับก็ยังเปิดรับสมัครอยู่นะครับที่ค่ายของสจเปียกอุทัยน้องๆเยาวชนที่สนใจมวยไทยหรือคนที่จะเรียนเรื่องมวยไทยไปเลยครับให้โอกาสกับทุกๆคนครับที่ค่ายสจเปียกอุทัยส่วนอิหร่านรายนี้ดูครับว่าแข็งแกร่งมาดีขนาดไหนครับธนาไทยจำนงครับทำหน้าที่คู่ที่4คุณมรุต3คู่ที่ผ่านมาใช้บริการไม่ครบ3ยกครับอยากจะเห็นแตกนะครับแตกกันสักทีครับดีไว้จะได้แจกนะครับดูกันนะครับเพชรประภากับมารีครับคู่นี้โอ้โหอัดมาซ้ายทักทายก่อนเลยครับเพชรประภาเพชรประภาซ้ายซ้ายหนักแรงทุกลูกครับแต่ถามว่าเคยโดนไหมเคยโดนนะครับเพชรประภาไม่ใช่ว่าไม่เคยนะครับต้องถามมาดี้ครับวันนี้ซ้ายกับขวาใครชิงออกก่อนใครจะแม่นกว่ากันครับออกหนักออกแรงเลยนะครับอาวุธของเพชรประภาครับเกี่ยวในครับแหมสะพายแรงยกเลยครับมาดี้ผลงานของเยียเกียรติเพชรผลงานของสมนึกพัทบุรีนะครับหรือว่าหนุ่มน้อยเมืองหาดใหญ่ครับมาช่วยเป็นโปรโมเตอร์ร่วมนะครับช่วยกันสร้างสรรค์ครับดูการจับจังหวะครับต้นๆเพชรประภาก็อย่าโดนครับตัวเองก็โดนไม่ได้เหมือนกันครับระยะหลังเหวี่ยงหมัดมาแต่ไกลเลยนะครับทางด้านของมาดี้ครับใช้สายนำทางครับสายเป็นเรดาร์ยิงแต่ว่ายังไม่ถึงครับโอ้โหไต่หลุดครับลูกนี้เจอแข้งขวาของเพชรประภาเข้าไปอายุอนามิเท่ากันครับ18ปีครับเพชรประภานี่หนักแรงทุกลูกนะครับเป็นมวยซ้ายนะครับเพชรประภาครับซ้ายกับขวาครับชิงกันครับไตรออกก่อนก็ถึงโอ้โหเอาละครับซ้ายคอนปอนครับกระแทกกดเข้าไปเอาละครับหลุดทั้งคู่ครับแต่คู่นี้ครับกล้าช้าๆอย่างมั่นคงครับเจาะล่างกันครับเพชรประภาทำลายหลักฐานครับเจาะฐานล่างดูว่ามั่นคงหรือเปล่าต้องหลากหลายครับชกมวยนี่ต้องปรุงแต่งอย่ามาทรงเดียวครับรู้เขารู้เรานะครับป้องกันตัวได้รุกได้รับได้ครับต้องเก่ง2แบบ2อย่างนะครับไต่ลูกครับโดนซ้ายโอ้โหเสียงดังฟังชัดครับลูกนี้ชาวต่างชาติเอามือปิดหน้าเลยครับเสียงดังเพี้ยครับยังเป็นหลังเท้าอยู่นะครับเสียงแบบนี้ยังเป็นหลังเท้าถ้าเสียงแน่นๆดังตึ๊บๆเนี่ยแสดงว่าหน้าแข้งครับเจาะอีกแล้วเจาะขาล่างอีกแล้วครับบานพับหน้าเดี๋ยวมาทุกซ้ายครับลูกนี้ครับหักเอาทางหน้าของมาดี้ล้มลงไประทึกเลยครับคู่นี้ครับใครหลงเหลี่ยมใครๆก็โดนเลยครับดึงหลบนะครับตอนนี้ครับเริ่มรู้เกี่ยวในก็ยังทำอะไรไม่ได้ครับมาดี้กรรมการธนาชัยก็สนุกไปกับเกมด้วยครับผ่านยกแรกครับพักให้น้ำกลับมาที่เวทีมวยบ้านพระอาทิตย์นะครับถนนพระอาทิตย์ครับกับช่องแปดมวยไทยซุปเปอร์แชมป์นะครับวันนี้เดินทางมาเร็วครับเป็นคู่ที่4นะครับเพชรประภากับมาดี้ขจุนิจาครับไปชมภาพช้าในยกแรกครับดูครับช้าๆชัดๆซ้ายหนักๆของเพชรประภาครับนี่ครับซ้ายกดเข้าไปพยายามจะจิ้มท้องเหมือนกันครับแล้วโดนศอกซ้ายครับพังงะเลยครับมาดี้นี่ครับไต่หลุดแม่มันติดตัวไปนิดนึงครับคุณมารุตระยะมันไม่ได้ครับบวกกันครับแม่ถึงก่อนครับซ้ายของเพชรประภา
หลุดอีกแล้วครับซ้ายกับขวาต้องแม่นจริงๆนะครับก้าวให้ลึกภาษามวยก็บอกสืบให้ถึงครับขยับให้ถึงแล้วชิงออกก่อนครับจิตใจใช้ได้ครับมาดี้คาโจริซังครับโดนหนักๆไปหลายครั้งก็ยังไม่แสดงอาการครับแค่นี้ครับออกกล้องแล้วครับตากล้องแสนสนสุดยอดจริงๆครับไปบนเวทียก2แหมถีบยันไปที่หน้าเลยครับมาดี้เกี่ยวในครับตีได้ทำไม่ชัดเจนก็ต้องแยกออกมาครับที่นี่ไม่เน้นการกอดนานนะครับครับตีก็ตีแบบถ้าขีบคอนี่จะปล่อยให้ตีครับถ้าล็อกเอวล็อกสะพายแรงก็ไม่เกิน2ที3ทีครับเพื่อให้เกมไหลต่อเนื่องอ้าวแล้วครับบวกแล้วครับไม่กลัวครับมาดี้อ้าวแล้วครับท้าดวลชวนแรกท้าดวลชวนแรกใครดีใครอยู่โอ้เห็นอย่างนี้แล้วเสียวแล้วครับน่ากลัวจะมีหล่นแล้วครับแต่ต้องดูครับใครจับจังหวะได้ก่อนครับเพชรประภาหรือว่ามาดี้ครับโอ้โหมีศอกดักครับเพชรประภาตอนนี้มาว่ากันในเรื่องของศอกแล้วครับนี่ครับกีฬาต้นตำรับของประเทศไทยครับมวยไทยปรับปรุงให้เหลือ3ยกย่นย่อแต่ว่าเกมนี้สนุกจริงๆครับอาวุธมากด้วยนะครับดูแล้วเอาครับสั่งดูทีมงานดูพี่เลี้ยงเลยครับทางด้านของมาดี้หันมาดูลูกพี่ไขวานว่าอย่างไรสั่งลุยยังไงครับโอ้โหแบบนะครับเสียวไส้เสียวไส้มีวูบภาพมีวูบภาพแม่มีสตันไปแป๊บนึงนะครับทางด้านเพชรประภาครับเอาแก้ด้วยศอกครับโอ้โหต้องระวังหมัดขวาครับของมาดี้โอ้โหมาซ้ายครับตอนนี้ครับถึงมือกันครับเพชรประภาเดี๋ยวก็รู้หมู่หรือจ่าครับศอกกับหมัดปัดกันศอกเอ้าเสียทรงเสียเหลี่ยมอ่าครับแกใส่ทั้งไหลครับเพชรประภาโดนไม่โดนนี่เสียวูบครับมาดี้ไม่กลัวแล้วชนแล้วชนแล้วสับศอกเอ้าง้างสับแม่โอ้โหเข้มข้นเลยครับคู่นี้เอาละครับแรกนะครับศอกกับแข้งครับโอ้โหครับปัดซ้ายครับแต่ว่ายังกล่อมไม่ลงครับโอ้ยอ่าครับเข้าสามเหลี่ยมเข้าสามเหลี่ยมหนีออกไม่ออกแรกกันเลยฟันบัดเอ้าใครดีใครอยู่มาเลยท้าดวลชวนแรกใครใครก็ดูช่อง8มาคุณมารุ่นว่าไงโอ้โหดูครับซ้ายครับตอนนี้ครับแลกแข้งกันรุ่นนี้ครับปิดครับเริ่มแลกกันหนักๆแล้วครับคู่นี้สุดมันจริงๆครับมันต้องอย่างนี้ครับกีฬามวยไทยไม่ต้องไปเต้นในเสียอารมณ์ครับวัดกันไปเลยครับหล่นเป็นหล่นโดนเป็นโดนครับแพ้วันนี้ไปฟิตซ้อมใหม่เพื่อชนะวันหน้าแหมดูครับตอนนี้ครับทั้งอึดทั้งทนทั้งคู่นะครับอ้าวหมัดลุกทั้งคู่ครับบวกกันเอาละครับต่อยหมัดขวาครับเพชรประภายังยิ้มได้ครับไม่เพชรประภาก็มาดีนะครับต้องหงายหลังไปคนนึงนะครับเอาครับดูครับหยุดหายใจเกี่ยวดันแม่ไม่คืนแข้งครับทีมงานที่นี่โบกลุยอย่างเดียวใส่เกียร์หน้าใส่เกียร์หน้าเดินไปจิ้มไปโอ้โหใครไม่ได้ดูนี่เสียดายแย่ครับโอ้ดูครับกองเชียร์ครับตอนนี้แต่ก็เป็น2ฝั่ง2ฝ่ายนะครับหมดยกที่2ครับพักกันสักครู่ครับโอ้โหตอนนี้ครับที่หยดติ๋งๆนี่ไม่ใช่เม็ดฝนแล้วครับกลายเป็นความมันครับคู่นี้ครับยก2นี่แลกเดือดกันครับโอ้แลกกันแบบตายเป็นตายจริงๆครับไปชมภาพช้ากันครับต้องชื่นชมทั้งคู่ครับนี่ครับบาทาลูกพักทีมหน้าเยอะหยันเลยครับหลังจากนั้นครับเกมระอุเดือดเลยครับนี่ครับแลกกันเลยครับมาดีก็เดินชนครับเพชรประภาก็วัดเลยครับนี่ครับมีทั้งศอกตั้งศอกงัดศอกสับพลังกำปั้นเขาโดนเราโดนครับโอ้โหหมดยกที่2นี่เสียงปรบมือสนั่นเวทีครับสะใจแฟนๆครับแบบนี้ครับนี่ครับกีฬาล้วนๆต้องอย่างนี้ครับบรรยายแล้วสนุกอรรถรสมุมมองภาพรวมๆได้หมดเลยครับแฟนๆชื่นชอบครับขอบคุณทุกแรงใจหน้าจอช่อง8นะครับกฎหมายเลข27ครับดูครับมีทุกชนชั้นจริงๆครับครบทุกทวีปครับเอเชียยุโรปชาวต่างชาตินักชกสายเลือดมุสลิมก็มาครับวันนี้อ้าวว่ากันต่อคุณมนุษย์มวยไทยไปทั่วโลกแล้วครับอย่าแบบนี้มีความสุขกันทุกคนนะครับถ้ามาดูที่นี่ครับอ้าวนะครับยกที่3ครับเดินชนเลยครับมาดี้ครับโอ้โหแรงต้นน้ำอย่างดีครับเกี่ยวมาทำอะไรไม่ได้ก็ต้องแยกแล้วก็ตีได้ทีนึงแยกออกมาครับอย่าหมดนะครับทางด้านของเพชรประภาครับโอ้โหแข้งซ้ายครับอัดไปเต็มๆมาดี้เดินเข้ามาทีบตอนนี้ครับถูกเกี่ยวล้มลงไปเอาครับต้องชิงขยับต้องชิงออกครับมวยแบบนี้สรีระร่างกายใครเร็วใครแม่นกว่าถ้า
ขยับแล้วซ้ายขยับแล้วซ้ายครับแม่มานี่ก็พยายามสปินด้วยกันต่อยหมัดเร็วๆแรงๆครับแต่ก็ยังไม่เข้าโฟกัสแม่อย่าโดนจังๆนะครับเพชรประภาครับมีอาการเหมือนกันครับโดนหมัดของมาดี้หาจังหวะครับหาจังหวะออกอาวุธแม่ไต่ลุนครับเพชรประภามาดี้เดินเข้าไปโอ้โหหมัดขวาครับอ้าวอ้าวพลังกับปั้นยังมีพิษสงอยู่ครับมาดี้แม่โดนเข้าไปซึมเหมือนกันครับเพชรประภาโอ้โหอยากให้แฟนๆหน้าจอมาดูในเวทีเหลือเกินครับกองเชียร์พี่เลี้ยงนี่บอกไม่มีประเภทพอแล้วพอแล้วแล้วครับให้ลุยให้เดินอย่างเดียวครับมาที่นี่ทุกคนเข้าใจเกมการต่อสู้หมดแล้วครับนี่แหละครับจะสนุกไม่สนุกอยู่ที่การปรุงแต่งแล้วครับโอ้โหนี่ครับดูครับดูพี่เลี้ยงทีมงานครับแม่บอกให้ล็อกตีอย่างเดียวเลยครับแม่จะต่อยครับเจอแข้งซ้ายของเพชรประภาซ้ายกับขวาครับคิดเยอะไม่ได้ครับขยับแล้วออกเลยครับขยับแล้วต้องเตะต้องต่อยเลยครับยึกยักยึกยักไม่ได้ครับโอ้ดูเหมือนว่าทนาของมาดี้ครับขยันจริงๆครับแม่เจอกันอีกสักภาคนึงก็ยังสนุกนะครับคู่นี้ซ้ายอีกแล้วเอาละครับแม่ดูเหมือนจะตื้อไปนะครับยกนี้ครับนั่นแหละครับกรรมการยังเร่งให้ต่อยนะครับให้รู้ดำรู้แดงไปเลยครับเตะให้เขารู้จักครับว่าเราชื่ออะไรมาจากค่ายไหนครับผ่านช่อง8ดังไปทั่วโลกเอาสู้ไปทำไปจัดไปครับเอาขยับเข้าไปครับมาดี้ครับพยายามจะออกหมัดครับเพชรประภาไม่ยอมเป็นเป้านิ่งหมุนออกไปสาวหมัดเข้าไปเลยครับเพชรประภาครับตีออกซ้ายครับขยับไปเวลาที่เหลือครับถ้าไม่สลบไม่แตกก็จะเป็นคู่แรกวันนี้ที่ใช้บริการครบ5ยกนะครับ3คู่ที่ผ่านมา3ยกนะครับ3คู่ที่ผ่านมานั้นน็อกกันกาวรูดครับเอาละครับนั่นครับกรรมการเตือนอีกครับไม่หนีครับห้ามหนีหนีไม่ได้ครับที่นี่ประเภทไม่ใช่โจรไล่จับผู้ร้ายครับลุย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 แม่หมดยกครับเสียงปรบมือดังสนั่นเวทีครับสุดยอดจริงๆครับคุณมารุตก็เรียกว่าแลกกันเหนื่อยเลยนะครับตั้งแต่ยกแรกถึงยกที่3นะครับต่างคนต่างพอใจครับต่างคนต่างพอใจครับทีมอิรานก็มีความสุขครับทีมไทยก็พอใจครับอยู่ที่กรรมการแล้วครับชอบแบบไหนนี่ครับโดนหมัดขวาไปก่อนนะครับเพชรประภาครับแรกๆครับแต่ว่ายังกล่อมมาทางนั้นเพชรประภาไม่ลงครับนี่ไปติดสามเหลี่ยมนะครับโอ้โหง้างมาแต่ไกลเลยครับมีไปเหมือนกันครับแล้วนี่ครับเกี่ยวในแทงขวานี่ครับพี่เลี้ยงก็โอ้โหเฮ้เฮ้นะครับสนุกครับแต่ผลจะออกมายังไงครับไปพบกับคุณแมทธิวดีนเลยครับสนุกมากครับเป็นคู่แรกที่ชกกันครบ3ยกครับขอเสียงปรบมือให้นักมวยทั้ง2ท่านเลย Good job guys, a very entertaining 3 rounds of action hereLet's see who the winner is คู่นี้นะฮะไม่มีใครแตกนะฮะเพราะฉะนั้นผลิตภัณฑ์บำรุงเส้นผมรีไวฟ์ไม่ได้แจกเงินรางวัลโบนัสแต่เรามาดูกันว่าผู้ชนะจะเป็นใคร Ladies and gentlemen and the winner is the Blue Corner Iran takes the win ยินดีด้วยนะครับนักมวยจากประเทศอิหร่านครับจัดไปจัดเต็มครับออกอาวุธเยอะนะครับทั้งคู่เลยแต่ไม่หมดนะครูนะขอบคุณนักมวยจากประเทศไทยด้วยนะครับผมขอบคุณเพชรประภาสจ.เปี๊ยกคนไทยครับจัดไปนะครับสงสัยนะฮะอาจจะมีเจอกันอีกไหมคู่นี้สูสีนะครับถือว่ามันมากเลยทีเดียวครับรวมไปถึง3คู่แรกก็มันเช่นกันนะฮะมีน็อกกันด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเพื่อที่จะไปชมไฮไลท์4คู่กันได้เลยนะฮะเชิญชมจอนี้ได้เลยโอ้4คู่ที่ผ่านมานะครับสนุกจริงๆครับเริ่มจากคู่แรกครับคือก้องมกช.ยะลากับมดอาบ้าโมฮัมหมัดดีครับแม่ซ้ายจากชนะสงขลาครับป้องเดียวครับลนยกแรกเลยครับนักมวยจากอิหร่านหนักจริงๆครับคือก้องมกช.ยะลาดูครับช้าๆชัดๆซ้ายคอนปอนครับลากมาจากนู่นครับสงขลายะลาครับเด็กสงขลาชนะครับแต่ว่าเลียนอยู่ที่ยะลาครับดูครับป้องเดียวครับสุดคาสามเหลี่ยมคามุมเลยครับลงไปนอนเก๊ะเลยครับดูครับเหมือนจะเจ็บกรามด้วยนะครับทางด้านของมดทาบ้าโมฮัมหมัดดีนักมวยอิหร่านและก็เซิร์งเลยครับคือก้องมกช.ยะลาครับ
ชนะเซนเนเกิลเอาไปยกแรกครับเด็กจากชนะสงขลาครับติดตามดูให้ดีครับนี่เป็นคู่ที่2ครับคุณมารุตครับยอดจากปีศาจจอปีกุไทยกับซูเหาเฉิงนะครับโอ้คู่นี้ครับซูเหาเฉิงนี่มาดีจริงๆครับในยกแรกๆนี่แข็งแกร่งมากครับยอดจากปีก็หนักใจครับแต่พอโอ้โหไต่ไปต่อยไปครับเจอเพลงเข่าเพลงหมัดเพลงแข้งของยอดจากกรีดครับค่อยๆอ่อนล้าลงไปเรื่อยๆครับแข็งแรงมากครับยอดจากกรีดโดยเฉพาะเพลงเข่าครับวางแข้งแทงเข่าสาวกำปั้นครับต้นๆก็ยังพอโต้ได้ครับแต่ว่าพอคีบเข่าได้เท่านั้นแหละครับนี่ครับแรกๆมาแรงมาดุเลยนะครับจากนั้นครับมีลูกแบ็คคิกนะครับปล่อยซ้ายเข้าหน้ายอดจากกรีดนี่เลยครับเริ่มจะรับประทานเข่าของยอดจักริดเข้าไปครับอ่อนระโหยลอยแรงครับกำปั้นโดนเข้าไปแล้วทนได้ครับแต่ว่าเพลงเข่าครับไม่มีอะไรห่อหุ้มครับกระดูกล้วนๆครับแทกเข้าไปลำตัวชายโครงลิ้นปี่ครับไม่ไหวครับโดนหนักจริงๆครับดูครับ4เม็ด5เม็ดครับโดนเข้าไปแต่ละดอกลอยละล่องเลยครับกระแทกกระทุ้งเข้าไปจบยก2นะครับคู่นี้เป็นคู่ที่2นี่ครับโอ้โหโดนเข้าไปนี่ลงไปกองเลยครับแล้วก็ท่าเต้นประจำเวทีนี้เลยครับยอดจักริดสจปิ๊กอุทัยครับน็อกซูเหาเฉิงในยกที่2ครับตามต่อมาดูคู่ที่3ครับพิกัดใหญ่นะครับคู่นี้สุดรักวอแพงวิเศษยิมกับมดไครูจากบรูไนครับน่าจะเป็นครั้งแรกที่บรูไนมาเยือนมวยไทยซุปเปอร์แชมป์ครับยังน้องใหม่ใสบริสุทธิ์อยู่ครับค่อยๆเสริมเกี้ยวเล็บครับวันนี้มาเจอเพลงเข่าของสุดรักครับโอ้โหหนักแรงจริงๆครับอัดทุกลูกแทงทุกเม็ดครับดูครับโอ้โหแรงๆแหลมๆคมๆทั้งนั้นครับกระแทกเข้าไปโอ้โหกระชากลงมาตีเลยครับดูครับเปี้ยงเข้าไปต่อเรียบร้อยครับสุดรักวอแพงวิเศษยิมครับน็อกมดไคดูในยกแรกครับในมวยคู่ที่3จบแล้วเป็นเพื่อนเป็นพี่เป็นน้องกันครับมีแต่มิตรภาพล้วนๆแล้วคู่ที่ผ่านมาเมื่อสักครู่สนุกเหลือล้นจริงๆครับคู่นี้เพชรประภาสจ.เปี๊ยกอุทัยครับรายที่2สู้กับมาดี้จากอิหร่านครับแลกกันเดือดเลยนะครับหมัดเท้าเข่าศอกมีครบเครื่องครับนี่ครับทิมซ้ายของเพชรประภาดึงหลบแล้วก็คืนด้วยซ้ายครับโอ้โหอึดทนจริงๆครับนักมวยทั้งคู่ผลัดกันได้ผลัดกันโดนครับนี่บาทาลูกพักครับในช่วงยกที่2โดนเข้าไปตอนต้นยกแลกกันสนุกครับได้กันคนละอย่างครับลูกขยันอยู่ที่มาดี้ลูกหนักแรงอยู่ที่เพชรประภาครับมีเจอหมัดเข้าไปมีอาการเหมือนกันนะครับเพชรประภาเชื่อเหลือเกินทีมงานของเพชรประภาสจ.เปี๊ยกอุทัยคงจะค้างคาใจครับน่าจะมีภาค2ครับคู่นี้เจอกันเมื่อไหร่ต้องติดตามดูให้ดีครับอร่อยเหาะแน่ครับดูครับตุ้มซ้ายแต่ละเม็ดนี่ครับหมัดขวาครับเข้าหน้าเพชรประภาก็ขยันจริงๆครับทางด้านของมาดี้คาโจเนจาร์ครับนักมวยจากอิหร่านเดินไปเดินต่อยเดินแทงครับแล้วก็ชนะคะแนนไปครับในท้ายที่สุด4คู่เข้มๆนะครับพบแมตช์ทิวดีเลยครับนั่นคือความมันของทั้ง4คู่ที่ผ่านไปแล้วนะคะอีกสักครู่เดียวเราจะสนุกไปกับคู่5ครับซึ่งเป็นการพบกันระหว่างประเทศอิหร่านและประเทศไทยอีกแล้วนะฮะดูว่าไทยจะแก้มือได้หรือไม่ครับหลังจากเมื่อสักครู่นี้แพ้ไปครับนักมวยทั้ง2คนนี้นะฮะอายุ29ปีนะฮะฝีมือครบเครื่องนะฮะและร่างกายแข็งแกร่งซะด้วยครับนั่นคือความมันของคู่5ครับช่วงนี้พักสักครู่และขอเชิญชมข่าวในพระราชสำนักครับเราไปอยู่กับผมแมทธิวดีช่อง8มวยไทยซูเปอร์แชมป์ครับคู่5วันนี้ครับจะเป็นการชกในพิกัดน้ำหนัก76กิโลกรัมระหว่างประเทศอิหร่านและประเทศไทยครับและในคู่นี้นะฮะทางถุงขยะฮีโร่ครับทนเหนียวคุ้มเก็บเรียบทุกงานขยะครับพร้อมที่จะมอบเงินรางวัลให้นักมวยคนละ 5,000 บาทนะครับรวมแล้วเป็น 10,000 บาทนะฮะถ้าเกิดมีนักมวยใครก็ได้ครับแตกในคู่นี้ครับผมเพื่อไม่ให้การเสียเวลาครับเราเข้าสู่คู่มวยกันเลยครับขอเชิญพบกับนักมวยท่านแรกจากมุมน้ำเงินครับ Our first fighter from the blue corner 29 years of age 183 centimeters tall with a record of 28 fights 18 wins representing Iran please put your hands together for Mehsen Kordeliwan
นักมวยนะฮะร่างใหญ่จากประเทศอิหร่านครับนี่คือโมเสสโคจาลิวานอย่าลืมนะฮะในพิกัดน้ำหนัก76กิโลกรัมครับห้ามกระพริบตาครับห้ามไปไหนเลยครับสามารถน็อกกันได้ทุกเวลาเลยทุกวินาทีเลยครับเราไปเจอกับนักมวยมุมแดงครับจากนครศรีธรรมราชประเทศไทยครับอายุ29ปีสูง180ซมชกมาแล้วถึง85ไฟครับชนะ60และเสมอ2ไฟขอสิปรบมือต้อนรับพิทักษ์ชัยสอกิติชัยจากไทยแลนด์29 years of age from นครศรีธรรมราช in southern Thailand this is พิทักษ์ชัยสอกิติชัยนักมวยจากประเทศไทยครับนี่คือพิทักษ์ชาและกรรมการของคู่นี้ครับขอเชิญคุณพงศักดิ์แฟนละมอมเดินทางมาถึงคู่ที่5นะครับคู่นี้นะครับพิกัดน้ำหนักมากสุดในวันนี้นะครับ76กิโลกรัมครับนักมวยมุมแดงพิทักษ์ชัยสอกิติชัยพบกับมุมน้ำเงินจากอิหร่านโมเสสโคดาลิวานหลังจากชมข่าวในพระราชสำนักก็กลับมาพบกันต่อครับมวยไทยซูเปอร์แชมป์ชื่อจริงของพิทักษ์ชัยสอกิติชัยธีรศักดิ์อยู่ยาวนะครับข้อมูลที่ส่งมานี่บอกว่าซ้อมอยู่ที่ค่ายพลันชัยเพชร 40,000 ครับเด็กจากทุ่งสงนครศรีธรรมราชครับนั่นก็หมายถึงว่าอยู่ทีมเดียวกับโกเดะพลันชัยนะครับพ่อพระแห่งนครศรีธรรมราชครับวัย29ปีครับ180ซม. 85ครั้งชนะ60แพ้23เสมอ2ครับพี่น้องชาวทุ่งสงจังหวัดนครศรีธรรมราชต้องส่งใจเชียร์เลยครับส่วนมุมน้ำเงินนะครับจากประเทศอิหร่านนะครับโมเสสโคดาลิวานอายุ29ปีสูงกว่าทางด้านของพิทักษ์ชัย3เซนติเมตรนะครับสูง183เซนติเมตรต่อยมา26ครั้งชนะ18แพ้8ครั้งครับปัจจุบันฟิตซ้อมอยู่ที่ค่าย K1 มวยไทยยิมครับน้ำหนักเยอะจริงๆครับคู่นี้76กิโลกรัมครับน่าจะเป็นคู่ยักษ์ใหญ่ที่สุดวันนี้แล้วนะครับ76กิโลกรัมคู่นี้นะครับถุงขยะฮีโร่นะครับสนับสนุนแผลแตกนะครับแจก 10,000 บาทนะครับคนทำแตกได้ 5,000 บาทคนมีแผลแตกได้ 5,000 บาทนะครับขอให้มีบาดแผลครับรับกันคนละครึ่งเลยครับถ้าแตกนะครับสรุปง่ายๆขอบคุณถุงขยะฮีโร่ครับทนเหนียวคุ้มนะครับสายมือครับคุณพิเชษครับอยู่เป็นผู้สื่อข่าวมวยสยามอยู่ที่จังหวัดนราธิวาสครับวันนี้มาบริกรรมทาถาถอดมงคลให้พิทักษ์ชัยสกิติชัยครับขวามือครับคุณมนุษย์ครับก็เควานโซเลมานี่นะครับวันนี้มาถอดมงคลให้กับทางด้านของโมเสสโคดาลิวานโอ้โหหุ่นแกยังกระชายงามเลยครับทางด้านของโมเสสโคดาลิวานเดี๋ยวดูครับเอวตั้งหน้าอกยกไหล่เดี๋ยวดูครับรูปร่างอาวุธโครงสร้างเป็นยังไงครับดูให้ดีครับตัวใหญ่ๆน้ำหนักเยอะๆโอ้โหน่าเป็นห่วงครับเวทีสะเทือนแน่ครับโดนแล้วหล่นไหมวันนี้ยังไม่มีเลือดนะคุณมารุตนะแต่อย่าเรียกครับเดี๋ยวมาแน่นอนครับคู่นี้ครับถ้าแตกก็รับไปคนละ 5,000 บาทครับจากถุงขยะฮีโร่ครับนี่ครับพูดง่ายๆมวยตัวใหญ่ๆน้ำหนักเยอะๆเตะกระสอบซ้อมรอไว้เลยครับทำมาหากินได้เลยครับอนาคตต่อยอดไปตลาดต่างประเทศได้ครับติดต่อน้องเดียเกียรติเพชรมานะครับติดต่อคุณหนุ่มน้อยเมืองหาดใหญ่หรือว่าสมนึกพัทบุรีนะครับโปรโมเตอร์ชื่อดังที่ลุมพินีครับร่วมด้วยช่วยกันครับคุณเมื่อวานนี้ช่างน้ำหนักมีสงครามประสาทกันเล็กน้อยครับมีพูดจาท้าทายยียวนกันครับอ้าวนะครับโอ้ยต้องระวังต้นประเภทกำปั้นนี่ต้องยอมรับว่าชาวต่างชาติเขาใช้ได้ดีกว่าเรานะครับเรานี่ประเภทปั้มฟัดหักล้มครับมาที่นี่ต้องเปลี่ยนสูตรใหม่ครับต้องเปลี่ยนสูตรใหม่ครับจูนเสียใหม่ครับพูดง่ายๆ3ยกกับ5ยกนี่มันต่างกันชัดเลยนะครับไม่มีตะลิดจิ้นชึ่งไม่มีเตียถอยหลังครับที่นี่มาแล้วต้องใส่อย่าไปรอนะครับรอเดี๋ยวสลบก่อนครับแหมดูการออกหมัดของโมเสสนี่น่ากลัวครับพิทักษ์ชัยก็พยายามหวดล่างครับหวดเพี้ยหวดเพี้ยครับเสียงดังฟังชัดครับเดินจี้เข้าไปใกล้ๆครับโอ้โหจะเล่นการคอซะแล้วครับตวัด2ชั้นนะครับลักษณะอย่างนี้เตะสะบัดขึ้นไปครับเตะเหมือนแสนชัย PK แสนชัยมวยไทยครับเตะเก่งครับอย่างนี้ยักษ์ชนยักษ์แล้วครับคุณมารุตดูให้ดีนะครับ
ช่างภาพนิ่งก็ทำหน้าที่ให้สวยครับลงเพจลงความเคลื่อนไหวรูปแบบเคลื่อนไหวครับส่วนตากล้องก็จับให้ดีครับช็อตไหนน็อกไหนที่จะหล่นจะร่วงนะครับพยายามหวดล่างนะครับทางด้านของพิทักษ์ชัยครับต่างหน้าต่างตาหวดล่างครับโมเซนก็กะจะรอบวกหมัดนะครับยกกาดสูงเลยทีเดียวครับรู้แล้วครับพลังกำปั้นของโมเซนนี้น่าจะหนักจะแรงครับนั่งอยู่ขอบเวทีนี้ยังเสียวไส้แทนเลยครับพลังกำปั้นของคู่ต่อสู้ไม่ธรรมดาครับอิรานเอาละครับแต่ว่านิ่งมากครับพิทักษ์ชัยสกิติชัยมาจากโน่นครับทุ่งสงนครศรีธรรมราชเอาละครับจิ้มขวาครับโมเซนนั่นแหละครับมาต้องระวังครับลักษณะอย่างนี้พลาดมาหลายรายแล้วครับนักมวยไทยแต่จะเล่นก้านคอบ้างครับพิทักษ์ชัยครับเกี่ยวในได้ครับยังเสียบไม่ได้ครับโมเซนแต่พี่เลี้ยงก็บอกให้เดินเลยครับพิทักษ์ชัยเอาครับสั่งเจาะล่างแล้วครับคุณพิเชษฐ์มวยสยามผู้สื่อข่าวอ้าวผ่านยกแรกเดี๋ยวปรับมาครับกลับมาที่เวทีมวยบ้านเจ้าพระยานะครับกับช่อง8มวยไทยซุปเปอร์แชมป์นะครับคู่นี้พิกัดยักษ์นะครับ76กิโลกรัมครับพิทักษ์ชัยกับโมเซนคอร์ลิวานจากอิหร่านครับพูดง่ายๆเหมือนแบกคอร์สปอนขึ้นเวทีแล้วครับนี่ครับนี่ขนาดบล็อกนะครับโดนทั้งมีกาดครับโอ้โหเกือบก้านคอครับแต่ว่าโดนปลายกำปั้นเหมือนกันครับพิทักษ์ชัยดึงครับลูกแถมมาแม่ระวังครับแบบนี้ลูกผสมครับโอ้ยซูเปอร์สโลเห็นเลยครับยิ้มแก้เกี้ยวเลยครับทางด้านของพิทักษ์ชัยแต่ว่าซ้ายดอกนี้เต็มหลังครับไม่ครับเต็มกลางหลังเลยครับเอาละครับยกที่2ครับน่าจะเห็นอะไรดีๆจากทั้งคู่เลยครับยกแรกก็น่าจะรู้เลยครับอาวุธของใครหนักใครแรงครับมายก2นี้เชื่อว่าน่าจะต้องเปิดเกมเดินเกมลุยกันเลยครับสำหรับพิทักษ์ชัยแล้วก็โมเซนคอร์ดาลิวานอ่ะตามติดนะครับวันเสาร์ฮัตคอมวยไทยครับมวยพันดุเจอกันทุ่มหนึ่งวันอาทิตย์ก็มวยไทยซุปเปอร์แชมป์ครับ2วันล้วนๆติดตามช่อง8ครับกฎหมายเลข27ขอบคุณถุงขยะฮีโร่ทนเหนียวภูมิครับมีบาดแผลรับกันคนละครึ่งเลยครับ 5,000 บาทจะมีบาดแผลหรือเปล่าเอาแล้วนั่นแหละครับยังไม่ทันขาดคำครับโอ้โหไหวไม่ไหวครับแม่เข้ามุมกลางครับต้องเข้ามุมกลางไม่นั้นกรรมการไม่นับนะครับเอาครับลุกขึ้นมาแล้วครับต้องเข้ามุมกลางก่อนครับเอาครับอะไรก็โอ้ยซ้ายครับสลบเลยครับเรียบร้อยครับโอ้โหหนักจริงๆครับไม่นับเลยครับพี่ตู่พงศักดิ์เป็นละม่อมเด็ดขาดมากครับซ้ายของโซโมซานโอ้โหแยกเขี้ยวคำรามครับคุณมารุตครับแหมโดนหมัดซ้ายไปทั้ง2นับเลยครับซ้ายหมัดแรกนี่ทำท่าจะไม่ลุกแล้วนะครับแต่ว่าก็ยังแข็งใจลุกขึ้นมาครับพิทักษ์ชัยไปไปได้นะครับคุณหมอก็เข้าไปปฐมพยาบาลเลยครับตอนนี้อย่างที่ผมเรียนไว้ครับอย่างที่ผมเรียนไว้ครับเหมือนเอาคอร์สปอนถือไปบนเวทีครับตัวใหญ่ตัวหนักตัวพลังกำปั้นดูหัวไหล่ครับคลอสซ้ายโอ้ยเต็มกกหูเลยครับนี่ช็อตนี้ครับแม่ตาค้างเลยครับแล้วหลังจากนั้นครับมาเลยครับโอ้โหโดนแต่ละดอกครับสาดแทงเข้าไปก่อนครับบวกครับดอกนี้ครับโอ้โหหนักจริงๆครับไม่ใช่ล้อเล่นของเล่นแล้วนะครับโอ้โหดูครับซ้ายกดเต็มกกหูเลยครับคุณมารุตนี่ครับทำท่าเชือดคอให้ดูเลยครับเชือดนิ่มๆเลยครับสำหรับโมเซนคอร์ดาลิวานนักมวยจากอิหร่านครับอ่ะ76กิโลกรัมครับใครหารกล้ามาเลยครับนี่ทีมเชียร์อิหร่านครับมีความสุขแล้วครับสาวสวยคนนี้มาลุ้นถึงขอบเวทีครับพบแมททิวดินครับในคู่5วันนี้นะครับไม่มีนักมวยคนใดแตกนะฮะเพราะฉะนั้นถุงขยะฮีโร่นะครับไม่มีแจกเงินรางวัลโบนัสครับแต่ที่แน่นอนครับ Our winner by way of knockout in round number 2The blue corner, Iran, Mohsen Kordaliwan. Wow, โหดมากครับกำปั้นเขานี่ไม่กล้ามองหน้าเลยครับใจเย็นครับโอเคเลยโหดครับโหดครับ
จัดไปครับนี่นะฮะมวยหมัดนะฮะต่างชาติก็จะมีความอันตรายตรงนี้มากๆเลยครับต้องรอลุ้นกันนะฮะในคู่ที่6จะมันขนาดนี้หรือไม่ครับซึ่งเป็นการพบกันระหว่างประเทศจีนและประเทศไทยครับในพิกัดน้ำหนัก70โลด้วยนะครับก็ตัวใหญ่เหมือนกันนะครับนักมวยคนจีนคนนี้นะฮะอาวุธหลากหลายและอันตรายซะด้วยครับจะต้องเจอกับดาวรุ่งที่เป็นจอมฝีมือนะฮะและเป็นแชมป์หลายรายการมาแล้วซะด้วยครับไม่ธรรมดาอย่างแน่นอนครับพักสักครู่กลับมาเจอกับคู่รองแน่นอนเรามาเจอกันในคู่6ไว้เนี่ยฮะในพิกัดน้ำหนัก70กิโลกรัมครับระหว่างประเทศจีนและประเทศไทยครับวันนี้น็อกกันหลายคู่นะฮะแต่ว่าแปลกตรงที่ว่ายังไม่มีใครแตกซะเลยฮะต้องมารอลุ้นกันว่าในคู่นี้ครับทางผลิตภัณฑ์บำรุงเส้นผมรีไวฟ์จะได้แจกเงินรางวัลโบนัสแผลแตกหรือไม่ครับรวมไปถึงเงินรางวัลโบนัสฮะจากแอนตาซินสำหรับแม่ไม้มวยไทยครับน็อกคู่ต่อสู้ด้วยเตะก้านคอเข่าลอยหรือว่าศอกกลับครับรับไปในทันทีครับ 10,000 บาทถ้าเกิดน็อกด้วยจระเข้ฟาดหางก็รับไปเต็มๆครับ 30,000 บาทครับเรามาเจอกับนักมวยท่านแรกกันเลยครับจากประเทศจีนจากมุมน้ำเงิน Ladies and gentlemen, our first fighter in fight number 6 is from the blue corner 21 years of age, 182 centimeters tall with a record of 30 fights, 22 wins representing China. Please put your hands together for Chiang Jinchui. China นี่แหละครับวัย21ปีเท่านั้นครับชกมาแล้วถึง30ไฟนี่คือเชียงจินซุยและคู่ชกของเขามุมแดงครับจากชุมพรประเทศไทยครับอายุเพียง18ปีครับสูง175เซนติเมตรครับเป็นนักมวยที่มีประสบการณ์สูงมากครับชกมาแล้วถึง82ไฟชนะ61ขอเสียงปรบมือต้อนรับเพชรใหม่เสียดำหมูปลาราชดำเนินFrom Chumphon Province in Thailand, 18 years of age with 82 fights to his record, this is Pet Mai Siadam Mu Pra La 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 Rajadam Nerd.และกรรมการบนเวทีครับคุณพิจิตรพร้อมคงมาถึงคู่เอกร่วมในวันนี้นะครับพิกัด70กิโลกรัมครับนักมวยมุมแดงเพชรใหม่เสียดำหมูปลาราราชดำเนินนะครับพบกับมุมน้ำเงินจากสาธารณรัฐประชาชนจีนครับเซี่ยงจินฉวยครับพอเห็นหน้าแล้วร้องอ๋อแล้วครับคุณมารุธครับเพชรใหม่ก็สีเสื้อมอกรุงเทพธนบุรีเดิมครับแต่ว่าในวันนี้เปลี่ยนเป็นสีเสื้อของเสียดำหมูปลาราราชดำเนินครับเด็กจากชุมพรครับแต่ว่ากำลังศึกษาอยู่ที่มกรุงเทพธนบุรีลูกศิษย์ของดร.บังออนเบญจาธิกุลครับวัย18ปีครับ175เซนติเมตรประสบการณ์บนสังเวียนเลือดผ่านมาแล้ว82ครั้งครับชนะ61แพ้21พี่น้องชาวจังหวัดชุมพรครับประตูภาคใต้ต้องส่งใจเชียร์แล้วครับเมื่อสักครู่นั้นนครศรีธรรมราชไปแล้วครับส่วนนักมวยมุมน้ำเงินนะครับจากสาธารณรัฐประชาชนจีนนะครับเซียงจินฉวยนะครับอายุ21ปีสูง182เซนติเมตรต่อยมา30ครั้งชนะ22แพ้8ครั้งนะครับปัจจุบันก็ฟิตซ้อมอยู่ที่ค่ายซินย่ามวยไทยแถวแถวสายไหมแล้วครับโอ้วันนี้ดุจริงๆครับวันนี้ครบยกแค่คู่เดียวนะครับนอกนั้นน็อกเรียบเลยครับติดตามนะครับวันอาทิตย์เราเจอกันในรูปแบบมวยไทยซุปเปอร์แชมป์ครับเวลาเดียวกันครับออกสตาร์ทเวลาดีครับ19นาฬิกาส่วนวันเสาร์มวยฮาร์ดคอร์มวยพันดุครับ19นาฬิกาเช่นเดียวกันครับกฎหมายเลข27ครับทางช่อง8เพชรใหม่เคยมาโชว์หลายครั้งแล้วนะครับที่นี่วันนี้สีเสื้อใหม่ครับเสียดำหมูปลาราชดำเนินกำลังศึกษาอยู่ที่มกรุงเทพธนบุรีเป็นเรื่องที่ดีครับน้องๆเรียนไปด้วยชกมวยไปด้วยคึกคักทีเดียวครับนักมวยจีนคำรามเตะถาดให้น้ำเดี๋ยวดูครับเล็บหลุดหรือเปล่าต้องระวังครับแม่บางที่บางจังหวัดนี่คุณมารุตถาดให้น้ำนี่เป็นสนิมต้องระวังครับครับเตะไปที่นี่เผลอๆบาดทะยักครับต้องดูความละเอียดความรอบคอบด้วยครับการจัดมวยมีแพทย์สนามมีอุปกรณ์ที่ทันสมัยครบตามกฎหมายมวยครับว่ากันอย่างนั้นการแต่งองค์ทรงเครื่องครับมงคลผ้าประเจียดแองเกิลกระจับการตรวจร่างกายต้องทำตามกฎหมายมวยปี2542อย่างเคร่งครัดครับนี่เป็นนักมวยจีนคนที่3นะครับคนแรกนี่ซูเหาเฉิงนี่ราฟฟี่เมืองจีนนี่เรียบร้อยไปแล้วนะครับประเดิมสีเสื้อใหม่นะครับเพชรใหม่
เดี๋ยวดูครับลูกพี่จะสมใจนึกหรือเปล่าแม่จีนรายนี้ซ้ายใหญ่ยาวเบ้อเลยครับวัย21พี่กินพงๆครับบนเวทีสิงห์อีซ้ายได้เปรียบสูงสูงเราแค่3เซนติเมตรนะครับแต่ดูแล้วใหญ่จริงๆครับทางด้านของเชียงจินฉวยครับ5คู่ที่ผ่านมาใช้บริการ3ยกครบแค่คู่เดียวครับแล้ววันนี้ยังไม่เห็นเลือดเลยครับคู่บรรยายเริ่มจะหงุดหงิดแล้วครับงั้นเดี๋ยวต้องพึ่งพาให้ทางด้านเพชรใหม่หรือเชียงจินฉวยครับต้องฟันให้แตกนะครับรีวัสจะได้แจกครับแตกไม่แตกเดี๋ยวรู้ครับวันนี้ได้รับเกียรติจากผุดผาดน้อยวรวุฒิครับพี่หมูแข้งทองแล้วก็คุณประกาศสิทธิ์ครับเกตจอหอนะครับหรือว่าพี่จุ๋มขอนแก่นครับมาลุ้นอยู่ข้างเวทีครับพี่หมูก็เป็นยอดมวยจากเมืองขอนแก่นครับแล้ววันที่1ก็มีกิจกรรมที่ดีๆครับที่จังหวัดขอนแก่นมีทั้งมวยไทยมวยสากลให้ชมนะครับหมวดรันสารคามคุณสุพิชผาลาครับร่วมกับพี่น้องชาวขอนแก่นจัดให้แฟนๆได้ดูกันครับไปชมไปเชียร์กันได้ครับเพื่อการส่งเสริมลูกหลานเรานะครับหัวขวานำไปเลยครับเพชรใหม่ครับแม่เซียนจินช่วยนี่หน้าตาเหมือนกับพระเอกหนังจีนเลยครับจับตาดูให้ดีครับจีนอิหร่านกัมพูชากำลังต่อยอดมาประเทศไทยแล้วครับเพราะฉะนั้นเราอย่าย่ำอยู่กับที่ครับโอ้โหแข้งขวาครับวางเต็มปากเต็มคำเลยครับถ้าบอกว่าเพชรใหม่มอกรุงเทพธนบุรีจากชุมพรคุ้นหน้าคุ้นตาครับแต่วันนี้สีเสื้อใหม่ครับกว่าเดิมสีเสื้อใหม่เดี๋ยวดูครับจะโหดจะดุกว่าเดิมหรือเปล่ากรรมการพิจิตรบอกว่าต้องเดินเข้าหาด้วยนะครับนี่ครับกรรมการพิจิตรเสียงดังครับบอกว่าไฟเลยนะครับมาเต้นแบบลำวงย้อนยุคลำวงเวียนพกไม่ได้ครับเวทีนี้คือเวทีต่อสู้ครับทุกวินาทีต้องซัดให้เต็มที่มีโอกาสมีเวลามีเวทีแสดงต้องให้เต็มที่ครับโอ้ยแหมเหมือนจะเจาะหน้าขานะครับแต่ว่าไปกลุ่มกระจายครับแหมถ้าโดนกระจับก็อีกแบบนึงครับไม่ต้องงอแงครับกรรมการก็เห็นแล้วครับตัวเองไม่ได้เก่งกล้ามเนื้อครับเจาะพับเข้าไปครับถ้าโดนกระจับนี่ชักไปแล้วนะครับคุณมารุตประสบการณ์กรรมการนี่แหมอย่างน้อย20ปี30ปีครับกว่าจะขึ้นเวทีมาตรฐานรู้ครับสายตาต้องจับต้องการออกอาวุธอุ้ยเอาแล้วครับมาแล้วครับแข้งเพชรใหม่เห็นอย่างนี้ต้องรีบแจกแข้งขวาแล้วครับเพชรใหม่ครับเจาะหน้าขาก็มีอาการแล้วครับขึ้นลำตัวครับรับเต็มๆครับเซียนจินช่วยครับหมดยกแรกซะก่อนกลับมาที่ช่อง8กับช่อง8มวยไทยซุปเปอร์แชมป์นะครับคู่เอกร่วมวันนี้ครับเพชรใหม่เสือดำหมูปลาร้าราชดำเนินกับเซียนจินช่วยครับนี่ครับหน้าตาของหนุ่มบังกรจีนครับไปชมภาพช้ากันเลยครับโตเตก็ยังยิ้มครับอารมณ์ดีจริงๆครับหนุ่มจีนรายนี้หันหลังให้โดนขวาเข้าไปครับแม่เต็มปากเต็มคำจริงครับจะขึ้นก้านคอครับแม่ถ้าน็อกไปลูกนี้ก็รางวัลพิเศษครับเลยหัวไหล่นี่ครับเตะพับในครับเห็นชัดเจนครับเห็นชัดเจนครับเมื่อสักครู่แม่เห็นตัวเองในจอโปรเจคเตอร์ยักษ์แล้วครับชอบใจครับเจ้าหนูน้อยกดไลค์ให้เลยครับมวยไทยซุปเปอร์แชมป์แม่ไปโรงเรียนพรุ่งนี้เช้าเพื่อนๆต้องล้อแน่ครับเมื่อคืนเห็นตัวเองในช่อง8อ่ะชมกันต่อครับยกที่2ครับเมื่อสักครู่นะครับพักยกที่เซียนจินฉวยไม่ยอมนั่งเลยครับโอ้โหโชว์ความแข็งแกร่งให้ทางด้านเพชรใหม่ดูเลยครับเอาแล้วครับบวกหมัดครับโดนเข้าไปครับสอกเข้าไปโอ้โหตอนนี้ครับเดินตบเกียร์5เข้าหาแล้วครับเพชรใหม่ครับครับจัดหนักจัดเต็มจัดได้จัดเลยครับจัดไปครับบนเวทีกีฬาล้วนๆด้านล่างค่อยว่ากันเป็นเพื่อนกันครับย่องเข้าไปครับโอ้ยโดนหมัดเหมือนกันครับเพชรใหม่ลากมาจากชุมพรสวีเลยครับขวายาวๆต้องบังนะครับมวยไทยที2ทียังพอไหวครับไม่บังนี่เดี๋ยวรู้เรื่องเดี๋ยวรู้เรื่องครับเตะยัดท่อนแขนไปเลยโดนเข้าไปก็สถานนะครับเซียนจินฉวยครับยาง3คุมเข้าไปครับเพชรใหม่โอ้ยแม่โดนแล้วกระเด็นกระดอนครับเอวแอนไปเหมือนกันครับทางด้านของนักมวยจีนโดนอีกแล้วอ้าวเตะทั้งใหญ่นะครับตัวใหญ่เป้าใหญ่เวทเท่ากันเอาครับไม่มีเกียร์ถอยหลังใส่ไป
ใส่ไปครับหมัดเท้าเข่าศอกใส่ไปรางวัลพิเศษมีอยู่ครับทั้งรีไวท์ทั้งแอนตาซินจัดไปครับแม่เมื่อกี้เห็นศอกนี่หลับตาปี๋เลยครับธนาเซียนจินฉวยครับเริ่มมองพี่เลี้ยงแล้วครับจะต่อยยังไงดีโอ้โหเริ่มมีอาการแล้วครับเริ่มมีอาการแล้วกำแพงเมืองจีนกำแพงเมืองจีนหนายาวใหญ่ว่ายังไงครับแขนด้านซ้ายยกขึ้นหรือเปล่าต้องเก็บอาวุธของเพชรใหม่ให้อยู่นะครับแหมขยับคู่นะครับเพชรใหม่ครับเดินเข้าไปแขนขวานี่เตรียมล่างแล้วครับได้แล้วครับโอ้โหล่างแล้วครับปล่อยหน้าแล้วครับโอ้ยไม่ไหวครับโดนเยอะเหลือเกินครับแหมพูดง่ายๆพูดภาษาเหนือนับซาวกับบอลลุกแล้วครับแบบนี้จบเลยครับไม่บังเลยครับอย่างที่เรียนไว้ครับเอาครับรูปร่างโครงสร้างกล้ามเนื้อดีครับแต่ว่าต้องสร้างประสบการณ์กว่านี้ครับโอ้โดนชายโครงโดนลำตัวโดนเยอะจริงๆครับเอาละครับไปชมภาพช้าแล้วครับนี่ครับโอ้โหไต่อัดท่อนแขนเลยนะครับทางด้านของเพชรใหม่ครับไม่ทราบว่าโดนลำตัวหรือว่าท่อนแขนเลยครับนี่ครับลงไปกุมแขนเลยครับเปลี่ยนเขาไม่ให้โอ้โหก็แกเล่นไม่บังเลยครับไม่บังก็ต้องเป็นอย่างนี้นะครับรอเพียงประสบการณ์รอเรื่องของการเสริมเขี้ยวเล็บครับมวยไทยต้องเก่งทั้งสองอย่างอย่างที่ผมบรรยายเอาไว้ครับรุกได้รับก็ต้องเก่งครับร่างกายแข็งแกร่งขนาดไหนไม่บังไม่รับไม่ป้องกันตัวนี้อันตรายครับมีความสุขจริงๆครับมาที่นี่มีทุกเพศทุกวัยครับพบแมทธิวดีนครับน็อกกันอีกแล้วนะครับในคู่6ของเราในวันนี้ครับต้องขอแสดงความดีใจด้วยนะฮะกับผู้ชนะของเรา With a knockout in round number 2 The Red Corner Thailand เพชรใหม่เสียดำหมูปลาลาราชดำเนินดีใจด้วยนะครับผมทำให้คู่ต่อสู้จากประเทศจีนนะครับชกต่อไม่ไหวจริงๆครับโดนหนักอยู่นะฮะโดนหนักอยู่นะครับนี่คือคู่รองนะฮะช่อง8มวยไทยซูเปอร์แชมป์ของเราครับที่เหลือแน่นอนครับมีอยู่1คู่คู่เอกของเราจะทำการชกในพิกัดน้ำหนัก65กิโลกรัมครับนักมวยจากประเทศจีนอีก1คนนะครับจะต้องเจอกับนักมวยจากสุราษฎร์ธานีนะครับน้องแพทริกรูปหล่อของเราครับวัยเพียงแค่19ปีครับที่ผ่านมาเขาได้โชว์ฟอร์มได้ยอดเยี่ยมเลยทีเดียวครับมาที่ช่อง8มวยไทยซูเปอร์แชมป์ไม่เคยแพ้เลยครับชนะรวดนะครับวันนี้จะคงสถิติได้หรือไม่ครับรอดูครับช่วงต่อไปสักครู่เดียวกลับมาอยู่กับผมแมทธิวที่ช่อง8มวยไทยซูเปอร์แชมป์ครับเหลือเพียงแค่คู่เดียวครับคู่เอกของเราในวันนี้ครับจะชกในพิกัดน้ำหนัก65กิโลกรัมระหว่างประเทศจีนและประเทศไทยนะครับผม Ladies and GentlemenAre you ready for our main event? Make some noise, fight number 7. More than 65 kilograms between China and Thailand. ในคู่นี้นะครับแน่นอนผลิตภัณฑ์บำรุงเส้นผมรีไฟฟ์ครับพร้อมแจกเงินรางวัลพิเศษให้นักมวยที่ทำให้คู่ต่อสู้มีแผลแตกได้นะครับวันนี้ชกกันมาเยอะแยะนะน็อกก็หลายคู่ครับยังไม่มีใครแตกนะขอสักคนนะสักคนนะในคู่นี้ครับลองดูครับรวมไปถึงเงินรางวัลนะครับสำหรับการน็อกด้วยแม่ไม้มวยไทยครับจากแอนเดอร์สันครับมอบแน่นอนถ้าเกิดน็อกด้วยเตะก้านคอเข่าลอยหรือว่าศอกกลับครับ 10,000 บาทถ้าเกิดเป็นจระเข้ฟาดหางที่น็อกได้ก็รับไปเต็ม 30,000 บาทนะครับต้องดูกันว่าจะมีได้หรือไม่ครับแต่ที่แน่นอนเราไปเจอกับนักมวยกันเลย Our first fighter from the blue corner 21 years of age 175 centimeters tall with 28 fights and 20 winsrepresenting China please put your hands together for Cheng Sung Chun นักมวยรูปหล่อจากประเทศจีนนะครับวัย21ปีครับชกมาแล้วถึง28ไฟนี่คือเฉิงซึ่งชุนและคู่ชกของเขามุมแดงครับจากสุราษฎร์ประเทศไทยครับอายุ19ปีครับสูง173ซมชกมาแล้ว33ไฟชนะ23และเสมอ2ถ้าพร้อมแล้วขอเสียงปรบมือต้อนรับแพทริกธีรพงศ์เคลเลอร์ from Thailand from Surathani in southern Thailand 19 years of age this is Patrick ธีรพงศ์เคลเลอร์
ขอเชิญกรรมการของคู่เอกครับคุณอัศดาวุฒิพิลาวันมาถึงคู่เอกในวันนี้นะครับพิกัดน้ำหนัก65กิโลกรัมครับนักมวยมุมแดงนะครับนักมวยหนุ่มรูปหล่อครับแพทริกธีรพงศ์เคลเลอร์พบกับนักมวยจากสาธารณรัฐประชาชนจีนเฉิงซึ่งชุนครับคู่นี้สาวๆต้องเตรียมหมอนข้างไว้เลยครับหน้าตาดีทั้งคู่ครับไม่เหมือนผู้บรรยายครับสาวๆไม่แลครับแพทริกธีรพงศ์เคลเลอร์ครับวัย19ปี173ซม. 33ครั้งครับชนะ23แพ้8เสมอ2ลูกครึ่งนะครับไซออสเตรเลียในทีมงานของคุณมอนเมืองเก่าครับเคยมาหายใจไว้แล้วครับมาจากจังหวัดสุราษฎร์ธานีครับเมืองร้อยเกาะเงาะใหญ่ไข่แดงแหล่งธรรมะมากับเสื้อยันเลยครับส่วนนักมวยมุมน้ำเงินนะครับจากสาธารณรัฐประชาชนจีนนะครับเฉิงซึ่งชุนนะครับอายุ21ปีสูง175ซมครับต่อยมา28ครั้งชนะ20แพ้8ครั้งนะครับครับวันนี้6คู่ครับยังไม่มีคู่ไหนแตกเลยนะครับแหมรู้สึกว่าจะผิดธรรมชาติของมวยไทยซุปเปอร์แชมป์เลยนะครับมันอยู่ที่จังหวะครับคุณมารุธครับถ้าโดนก็ต้องแตกครับโดยเฉพาะศอกระยะประชิดหน้าที่ของอาจารย์อัศดาวุฒิพิลาวันครับทำหน้าที่นี่ครับแพทริกนะครับลูกครึ่งไทยออสเตรเลียหน้าตานี่หล่อเหลาออกการครับแม่ผู้บริหารช่อง8ดูไว้เลยครับเด็กคนนี้เอาไปเล่นเป็นพระเอกละครช่อง8สบายสบายครับหน้าตานี่หล่อจริงๆครับวัยเพียง18ปีเท่านั้นเองครับคุณมารุธครับแถมยังต่อยมวยเก่งซะด้วยนะครับมีโอกาสครับอย่างนี้ช่อง8อาจจะทำละครเกี่ยวกับหมัดมวยเผลอๆไปโลดเลยครับดูลีลาการไหว้ครูครับอ่อนช้อยสวยงามครับเริ่มต้นจากพรมนั่งนะครับนี่ครับพี่หมูแข้งทองครับผุดผาดน้อยวรวุฒิครับพี่จุ๋มจากขอนแก่นนะครับคุณประกาศิษฐ์เจตจอหอครับนะครับพี่หมูครับอยู่ด้านข้างๆครับสวมเสื้อมวยไทยซุปเปอร์แชมป์ไปแล้วครับอดีตดาวดังอดีตนักมวยดังครับชกมาแล้วกับตัวเอกทั้งสิ้นครับวงการมวยในอดีตไม่อยากจะเป็นวิชาน้อยพุทธล้อเหล็กแล้วก็อีกหลายๆคนครับเป็นลูกศิษย์ลูกหาของครูเท่าชนะทรัพย์แก้วครับในอดีตเป็นโปรโมเตอร์ชื่อดังครับนี่ครับโอ้โหดูการไหว้ครูของแพทริกธีรพงศ์เคลเนอร์ครับนักมวยลูกครึ่งไทยออสเตรียครับอ่อนช้อยงดงามครับสมบูรณ์แบบนะครับคุณมารุธครับมงคลผ้าประเจียดแองเกิลยางกันฟันกระจับนี่เป็นมวยคล้ายๆเสื้อของมวยสมัยโบราณเลยครับในอดีตการก็มีลักษณะอย่างนี้ครับเสื้อยันครับดาบหลุดจากมืออาวุธหลุดจากมือก็ใช้ศิลปะแม่ไม้มวยไทยครับพระมหากษัตริย์ในอดีตยังชื่นชอบนะครับเรื่องของศิลปะแม่ไม้มวยไทยพร้อมตัวมาเป็นชาวบ้านครับแข่งชกมวยไทยกับประชาชนครับที่มาที่ไปของวงการมวยครับพระเจ้าเสือนั่นแหละครับแฟนๆก็อย่าลืมนะครับมีนัดกันนะครับทั้งเสาร์และอาทิตย์นะครับ19นาฬิกานะครับวันเสาร์ก็เป็นมวยพันดุมวยฮาร์ดคอร์นะครับซึ่งโอ้โหกระแสนี่แรงจริงๆนะครับส่วนวันอาทิตย์ครับเช่นเดิมนะครับมวยไทยซุปเปอร์แชมป์ในรูปแบบมวยไทยจำนวน3ยกครับเสียงปรบมือดันลั่นเลยนะครับไหว้ครูจบครับหน้าปราบปลื้มใจครับพูดง่ายๆว่าเป็นลูกคนมีสตังค์นะครับรายนี้ไทยออสเตรียนะครับวัยเพียง18ครับย้ำว่าวัยเพียง18ปีเท่านั้นครับในทีมงานของมอนเมืองเก่านะครับนั่นครับขวามือครับจำกันได้หรือเปล่าครับแสงฮิลันลูกบันใหญ่นะครับขึ้นไปถอดมงคลให้ครับทางด้านนักมวยจากจีนนะครับนี่เป็นยอดมวยไทยอีกยุคนึงนะครับตอนนี้ไปเป็นครูมวยอยู่ที่สิงคโปร์ครับฝึกซ้อมอยู่ที่ค่ายป๋าโจลูกบันใหญ่ครับย่านห้วยขวางรัชดาครับมาเองครับแสงฮิรันวันนี้คนดังในวงการมวยมาเยอะครับได้รับความสนใจจริงๆครับกับมวยไทยซุปเปอร์เชมทางช่อง8ครับคุณมรุษเอาละครับยกแรกครับแพทริกกับทางด้านเฉิงซึ่งชุนครับครับลูกครึ่งไทยออสเตรียครับลุ้นกันต่อครับยกแรกดูว่าหน้าตาหล่อๆจะเปื้อนใบเลือดเปื้อนหน้าหรือเปล่าครับฝึกซ้อมอยู่ที่สมุยครับลีลาหัวใจใช้ได้ครับใครที่เป็นแฟนมวยไทยซุปเปอร์แชมป์คงจะเห็นเขาแล้วครับแพทริกดูอาวุธครับอ้าวสาวๆว่าไงหน้าช็อคช็อค8เจ็บแทนแพทริกหรือเปล่าแหมเจอหมัดไปหน้าถึงกับสะบัดนะครับแพทริกครับตอนนี้เริ่มตั้งตัวได้แล้วครับเฉิงซึ่งชุนก็ไม่ยอมครับบอกว่าหล่อมากกว่าผมได้ยังไงครับดูแล้วสูสีครับหน้าตาถ้าเป็นภาษาตลาดหลักทรัพย์ไม่ห่างนะครับความหล่อแต่ว่าอาวุธเดี๋ยวว่ากันครับ
รุนแรงทั้งคู่ครับเอาละครับตอนนี้ครับมาดูกันวงในกันบ้างครับแหมเราว่าโปรโมเตอร์เดียเกียรติเพชรหน้าตาดีแล้วนักมวยคู่นี้น่ารักไปอีกแบบนึงครับโปรโมเตอร์ก็หล่อครับเดียเกียรติเพชรนักมวยก็สุดยอดเอาละครับเดี๋ยวดูอาวุธดีกว่าครับจะไปไทยออสเตรียหรือว่าไปเมืองจีนครับเดี๋ยวรู้เรื่องครับไม่เกิน3ยกเอาละครับพุกซ้ายขวาครับแพทริกตอนนี้ครับทางด้านเฉินเครื่องชูก็รอดักหมัดเหมือนกันครับโอ้โหต่อยละเอียดด้วยนะครับดูพัฒนาการของแพทริกนะครับวันนี้มาเน้นกำปั้นเลยครับเริ่มจะเข้าใจแล้วครับว่า3ยกชกแบบไหนอ้าวแบ็คคิกครับหมุนตัวเตะครับโอ้โหหมัดขวาของเฉินเครื่องชูก็น่ากลัวครับตอนที่เข้าไปนี่ต้องระวังหมัดดักให้ดีครับนั่นนะครับโดนทุกซ้ายไปอีกหมัดนึงครับออกหมัดใช้ได้ครับเฉิงซังชุนยังยกต้นๆอยู่ครับยังไม่มีใครช้ำนะครับพยายามหมุนตัวแบ็คทิกอีกแล้วแต่ว่าแบ็คทิกนี่เฉยๆครับไม่ตกใจครับโอ้โหพยายามเจาะฐานล่างก่อนครับแพทริกต่อดูครับว่าจะทนแค่ไหนโอ้โหตอนนี้ครับโดนคืนแข้งขวาครับหมัดหน้าครับยังไม่ถึงครับแพทริกโดนหมัดซ้ายของเฉินเซิงชุนใกล้เคียงครับอาวุธรูปร่างโครงสร้างหน้าตาครับพูดง่ายๆรักพี่เสียดายน้องอีกแล้วนะครับท่านชอบแบบไหนครับชอบแบบลูกพึ่งหรือว่าชอบแบบพลังโสมเมืองจีนครับแหมวงในก็ใช้ได้นะครับเฉินเซิงชุนครับลูกนี้ครับปิดล้มลงไปแหมได้ยินเสียงว้ายวายครับด้านหลังสาวๆกรี๊ดเลยนะครับโอ้โหโดนหมัดแล้วครับแพทริกโดนเต็มๆกับปั้นเลยครับโอ้ดูครับนายเขาก็ไม่กลัวครับเฉิงซึ่งชุนครับตัดลำตัวครับแพทริกตอนนี้เดินแรกแล้วนะครับชักโมโหแล้วครับแพทริกขวาในผ่านยกแรกพักชมโฆษณาสวยๆเดี๋ยวกลับมาลุ้นกันต่อครับเอาละครับกลับมาดูบรรยากาศของคู่เอกวันนี้ครับแพทริกธีรพงษ์เคลเนอร์กับเฉินซึ่งชุนครับยกแรกนี่โดนบัดหน้าหน้าสะบัดไปเหมือนกันนะครับแพทริกครับไปชมภาพช้ากันเลยครับบอกว่าเป็นความชื่นใจของคนไทยนะครับไม่ว่าจะเป็นนักมวยจากจีนแผ่นดินใหญ่ไทยลูกครึ่งออสเตรียครับดูครับดูแล้วเป็นกีฬาที่สนุกนะครับไม่รุนแรงอย่างที่แฟนๆเห็นนะครับเพราะว่าทั้งคู่นั้นผ่านการฟิตซ้อมผ่านการฝึกฝนมาอย่างถูกต้องนะครับคุณมารุตไม่ใช่ว่านึกสนุกแล้วกระโดดขึ้นเวทีมาชกกันไม่ได้นะครับมวยไทยต้องผ่านการฝึกฝนมาเป็นอย่างดีครับมีทักษะการป้องกันตัวทักษะการใช้อาวุธแล้วก็สำคัญเรามีแพทย์สนามมืออาชีพมีกรรมการเป็นมืออาชีพนะครับมีการคอยเซฟคอยกระตุ้นคอยทำให้เกมมันสนุกครับแต่ว่าสุดท้ายจบลงด้วยมิตรภาพทุกครั้งครับเอาละครับชมกันต่อครับยก2ครับแพทริกกับเฉินเซิงชุนครับหัวฝายาวๆครับแพทริกขวาตอนนี้เริ่มออกได้เห็นแหมหลบหมัดขวาไม่พ้นนะครับเจอเข้าไปมาที่นี่ขยันอย่างเดียวครับขยันเตะขยันต่อยอย่าขยันถอยหลังครับเชิงชั้นหลักเหลี่ยมไม่เกี่ยวนะครับที่นี่ว่ากันด้วยอาวุธครับลูกขยันกระทำต่อสู้ผู้ต่อสู้ให้อีกเยอะที่สุดมวยเปิดเกมก็มักจะได้เปรียบนะครับตามที่กฎกติกาที่กรรมการวางไว้ทำมวยไทยให้เป็นกีฬาล้วนๆอ้าววงในแล้วอ้าวมาแล้วครับแพทริกหมัดเท้าเข่าศอกมาแล้วเริ่มเร่งแล้วครับครับเสียงสาวๆว้ายว้ายว้ายมาแล้วครับคุณมารุ่นครับตอนนี้เริ่มเดินออกมุดครบเลยครับหมัดเท้าเข่าศอกครับแพทริกครับอัปคัตไม่โดนโอ้โหยิ่งต่อยิ่งมันครับแพทริกตอนนี้ควบในแล้วครับควบในตีตีอ้าวครับพูดง่ายๆพูดง่ายๆคนหล่อทำอะไรย่อมได้เปรียบครับโอ้โหขนาดใส่ซี่บรรยายครอบหูเสียงยังเล็ดลอดมาเลยครับว้ายวายครับเหมือนจะถูกอกถูกใจยังไงไม่ทราบครับเดินดีแล้วครับแพทริกเริ่มเดินเจาะล่างแล้วครับแพทริกครับเฉินซึ่งชุนโอ้โหโดนอย่างนี้ต้องถอยครับต้องขยับก่อนนะครับแม่แต่แพทริกยังไม่ยอมครับตีวงในครับตีแรงจริงๆได้นอกได้ในแล้วครับแพทริกนักมวยจีนจากแผ่นดินใหญ่ดูจะกันเข่าไม่เป็นนะครับครับหมัดใช้ได้ครับแต่ว่าโดนบี้โดนอัดด้วยเพลงเข่าจะทำอย่างไรครับเริ่มจะแก้ด้วยศอกแพทริกมีหงายมีแทงศอกแบ่งตีนวดด้วยเข่าแล้วนะครับครับนวดด้วยเข่าจิ้มด้วยหมัดนวดเน้นหนักเอาตะรองศอกครับโอ้โห
หตอนนี้ครับยิ่งเดินยิ่งมันครับแพทริกครับโอ้โหต่อยฮุกซ้ายขวาครับโดนเข้าไปครับถึงกับต้องถอยครับโอ้โหเสื้อชุ่มโอ้โหน่ารักน่ารุ้นน่ารักน่ารุ้นทั้งคู่เอาหัวใจผู้บรรยายไปเลยครับเอาหัวใจสาวๆในเวทีไปเลยครับแพทริกโอ้โหแกใส่ยับเลยครับยกนี้เดินพี่แล้วชนอย่างเดียวฮุกซ้ายงัดขวาจิ้มขวาโอ้โหดูครับตอนนี้ครับเปิดเพลงเปิดเกมครับแพทริกแทงซ้ายแม่แล้วปีกองสดๆที่มันพยักค่ะครับปีกองจะเร่งรบนะครับเร่งรบให้นักมวยนั้นออกอาวุธมากขึ้นครับดูเสียงปีกองครับเป่ามันจริงๆครับตอนนี้เลือดกำเดาเริ่มซึมเลยนะครับทางด้านเฉินเซิงชุงครับวัดแล้วครับใครจะแข็งแกร่งกว่ากันใครจะอึดกว่ากันครับสู้ด้วยศาสตร์มวยไทยครับเป็นความภาคภูมิใจของลูกหลานไทยดีทั้งคู่ดีทั้งคู่ครับเดินเข้าไปครับแพทริกตอนนี้เฉินเซิงชุนครับต้องถีบครับโอ้โหใช้หมัดขวาครับแต่แพทริกไม่กลัวครับควบในตีได้ไหมแม่ยังตีไม่ได้ครับดูแผ่วไปเลยครับนักมวยจีนโดนบี้มาเยอะๆแผ่วไปเหมือนกันครับอ้าวนะครับสุดๆไปเลยอีกคู่หนึ่งต้องบอกว่ามันพยาฆาตจริงๆครับมวยคู่เอกวันนี้นะครับของมวยไทยซุปเปอร์แชมป์ครับแพทริกธีรพงษ์เคลเลอร์กับเฉินเซิงชุนครับก็ดูพัฒนาการของเด็กคนนี้ครับแต่ก็ต้องชื่นชมนักมวยจีนด้วยนะครับโอ้โหโดนแพทริกบี้เข้าไปครับยก2ทำท่าจะหายใจไม่ทันครับโดยเฉพาะเพลงเข่านี่นะครับจักเข้าไปครับ2เม็ด3เม็ดครับตีสีข้างตีลิ้นปีตีโค้หัวใจครับนี่ครับแทงแหลมๆพยายามจะโต้ครับแต่ว่านี่ครับมาเป็นชุดนะครับแพทริกไม่ฉายทีเดียวครับคุณมารุตครับทั้งกำปั้นทั้งศอกทั้งเข่าประเคนเข้าไปเหมือนตักบาตรให้พระครับไม่ต้องถามว่าพระชอบฉันอะไรครับนี่ครับกองเชียร์ก็ลุ้นกันเลยครับไม่ทราบว่าเชียร์ฝากไหนครับนี่ครับชมหน้าที่ชัดๆของธีรพงษ์เคลเนอร์ครับยกสุดท้ายครับยังไม่รู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นนะครับที่นี่ครับเกิดขึ้นได้ทุกเวลาครับครับมวยนับมวยน็อกช่วงเวลาวินาทีสุดท้ายก็มีมาแล้วครับเรียนย้ำแฟนๆนั้นครับติดตามทั้ง2วันนะครับวันเสาร์ฮาร์ดคอร์มวยพันดุครับวันอาทิตย์มวยไทยซุปเปอร์แชมป์2รูปแบบที่เข้มข้นครับทางช่อง8ว่ากันต่อครับ3นาทีทองสุดท้ายปิดท้ายรายการครับวันนี้ในรูปแบบมวยไทยซุปเปอร์แชมป์พี่เลี้ยงบอกให้เดินต่อยมันนะครับเฉินเซิงชุนครับเอาโดนเข้าไปครับ2หมัดครับแพทริกแม่แต่ว่าโดนเข้าไปก็ไม่มีอาการครับยิ่งโดนยิ่งเดินเข้าใส่ครับแพทริกเอาละครับผัดกันเตะต่อล่างครับใครจะทนกว่ากันครับยางใครจะเหนียวกว่ากันมาเที่ยวนี้ถ้าจำไม่ผิดน่าจะเป็นไฟที่3แล้วนะครับแพทริกพัฒนาการดีขึ้นเรื่อยๆครับวัยเพียง18นักมวยจากจีนนั้น21แล้วครับนี่ครับอย่างที่ผมเรียนไว้ครับมวยไทยเรียนรู้เอาไว้นะครับป้องกันตัวได้ถ้ามีพัฒนาการที่ดีก็ปรับตัวเองเป็นกีฬามวยอาชีพเลยครับอ้าวนะครับแม่ไปไม่โดนครับไปหลุดครับแพทริกโอ้เจอหมัดของเฉินเซิงชุนเข้าไปดูครับตอนนี้เขาเริ่มออก1 2 1 2แล้วครับพยายามใช้หมัดหน้ารบกวนครับแพทริกไปหลุดครับคืนดึงตัวหลบสวยครับลูกนี้ทีเลี้ยงบอกให้เดินนะครับเฉินเซิงชุนโอ้โหบวกหมัดครับโดนเหมือนกันครับต่างโดนต่างคนต่างโดนครับครับแพทริกไปผ่อนเกมไม่ได้นะครับพอผ่อนอีกฝ่ายนึงก็รุกใส่เลยครับต้องโดนก่อนครับแพทริกเดินอีกแล้วครับมาแล้วมาแล้วครับผ่านนาทีครึ่งเดินแล้วครับแม่กองเชียร์ไซกันใหญ่เลยครับโอ้โหดูครับลุ้นลุ้นลุ้นครับลุ้นลุ้นไม่มีใครยอมใครวัดไปวัดไปวงในครับกันเข่าเป็นหรือเปล่าโอ้ยโดนศอกเข้าไปโดนเข่าเข้าไปโอ้ยขนาดยกกันนะครับยังโดนไปแทบเจียนตายเลยครับทางด้านของเฉินเซิงชุนครับแพทริกแม่ฉายชุดนี้จำเจ้าจริงๆเอาละครับใช้ซ้ายครับยิงลำตัวต้องขยันเดินครับเอาละครับวางขวาครับเฉินเซิงชุนโดนหมัดขวาของแพทริกเข้าไปเกี่ยวในได้ระวังครับระวังเข่าต้องยกกันเลยครับเฉินเซิงชุนครับไม่งั้นโดนแหมโดนอาแน่เลยครับครับ45วินาทีครับอย่าเพิ่งให้คำตอบตัวเองครับยังพอมีเวลาทั้งคู่ใส่ไปเลยครับใส่ได้ใส่ไปเหนื่อยขนาดไหนก็ต้องฮึดสู้ครับกับชีวิตบนสังเวียนเลือดครับท้อไม่ได้หยุดไม่ได้ครับหยุดเดี๋ยวเป็นเรื่องครับ
แม่ไปโดนหมัด1 2ของเฉินเซิ่งชุนเข้าไปครับเดี๋ยวดูครับจะเร่งอีกทีเมื่อไหร่ครับแพทริกแม่ก็อย่างว่านะครับเร่งมาตลอด2ยกกว่าๆครับโอ้โหดูนี่ครับเจอเฉินเซิ่งชุนไปฟรีเข้าไปต้องบอกว่าน่าเห็นใจครับเหนื่อยสายตัวแทบขาดสร้างความสุขให้กับแฟนๆหน้าจอช่อง8ครับนี่คือศักดิ์ศรีนี่คือกีฬาของลูกผู้ชายครับครบ3ยกครับมีแต่เสียงปรบมือมีแต่เสียงชื่นชมครับไปดูไฮไลท์กับคุณมารุตครับเชิญครับนี่ครับโดนหมัดของเฉินเซิ่งชุนเข้าไปนะครับในช่วงต้นยกครับลูกนี้เกี่ยวไว้ไปล่างครับเสียอาการครับแต่ว่ายังกอดไว้ได้ครับแหมขยันจริงครับเฉินเซิ่งชุนยกนี้ครับเดินสาวหมัดครับแต่ว่าแพทริกนี่ก็มีเหมือนกันครับนี่ครับจังหวะบวกหมัดกันครับเจอหมัดเฉินเซิ่งชุนเข้าไปจากนั้นแพทริกครับฮึดขึ้นมาโอ้โหแหมนี่ครับผลของการสวมยางกันฟันครับเป็นในกฎกติกาของพรบมวยครับเวทีทุกเวทีต้องสวมนะครับเป็นการป้องกันอันตรายครับลิ้นจะไม่กัดฟันไม่กระแทกกันนะครับดูครับสุดๆไปเลยครับคู่นี้ตั้งแต่นาทีแรกครับต่อยกันตลอดเวลาครับอาวุธมวยไทยสุดมันครับมาที่นี่แล้วมีความสุขครับครบทุกทวีปครับแม่หนุ่มพังคนนี้ถูกใจแล้วครับย่านถนนเข้าสารย่านถนนเจ้าพระยาฝรั่งมังค่าเยอะไปพบลูกครึ่งเหมือนกันครับแมทธิวดีนก็เป็นลูกครึ่งครับเชิญครับขอเสียงปรบมือดังๆให้นักมวยในคู่เอกของเราวันนี้ครับจัดไปครับครบ3ยกและสนุกทุกยกเลยทีเดียวครับแต่ว่าผู้ชนะสามารถมีได้แค่ผู้เดียวครับจะเป็นใครครับเรามาดูกันครับ Ladies and gentlemen after 3 entertaining rounds of Muay Thai action and the winner is the Red Corner Thailand Patrick ธีรพงษ์เคลเลอร์เป็นผู้ชนะของคู่เอกวันนี้นะครับขอบคุณนักมวยจากประเทศจีนครับชิงซุนชุนครับผมยอดเยี่ยมเลยครับเป็นอีกหนึ่งคืนที่สนุกมากเลยทีเดียวครับแต่ว่าแปลกนะฮะน็อกกันหลายคู่ไม่มีใครแตกนะฮะต้องรอลุ้นกันสัปดาห์หน้าว่าจะแตกกันสักกี่คู่ครับแต่ว่าตอนนี้นะครับต้องขอเชิญคุณเดียเกียรติเพชรของเรานะฮะและคุณผุดผาดน้อยวรวุฒิตำนานยอดมวยไทยชื่อดังนะฮะที่ให้เกียรติขึ้นมอบป้ายรางวัลนะฮะให้นักมวยที่ไม่แตกในวันนี้ครับป้ายแรกจากถุงขยะฮีโร่ทนเหนียวคุ้มเก็บเรียบทุกงานขยะครับและผลิตภัณฑ์บำรุงเส้นผมรีไวฟ์นะครับผมขอบคุณมากเลยอยากแจกใจจะขาดครับแต่ว่ามันไม่แตกนะครับไม่เป็นไรครับสนุกกันไปครับมีบ้างนะฮะและสำหรับวันนี้นะฮะขออนุญาตคุยกับคุณเดียเกียรติเพชรต่อนะครับขอบคุณคุณผุดผาดน้อยนะพี่หมูนะครับขอบคุณมากเลยตำนานมวยไทยครับสวัสดีครับคุณเดียครับสวัสดีครับว้าวอีกหนึ่งค่ำคืนที่สนุกมากๆโดยเฉพาะคู่เอกของน้องแพทริกนะมาชกหลายครั้งแล้วดีขึ้นเรื่อยๆนะผมว่าใช่ครับก็คือผมว่าอนาคตเขาน่าจะโอเคกว่านี้เขาบวกกับหน้าตาด้วยแล้วก็ฝีมือการชกที่ว่าคล้ายกับมวยไทยเต็มตัวเนี่ยนี่ครับถือว่าเป็นนักมวยที่ครบทุกอย่างเลยจริงๆนะครับผมคุณเดียครับครับสัปดาห์หน้าครับจะมีใครมาอยู่บนเวทีของเราครับครับสำหรับสัปดาห์หน้านะครับก็วันเสาร์เราจะพบกับนวพลครับลูกคิสครับก็จะมาใส่นมฮาร์ดคอร์เป็นครั้งแรกครับจะต่อยกับนักชกจากอิหร่านครับซึ่งเป็นนักชก2แบบเลยครับเป็นมวยสากลด้วยมวยไทยด้วยโอ้โหเพราะฉะนั้นหมัดก็อันตรายนะฮะส่วนวันอาทิตย์เราก็จะได้พบกับสามีของสุดยอดนักมวยหญิงของไทยคือสาวสิงสาวสิงตอนนี้เราจะได้พบกับสามีเขาสามีของเขานะครับจะมาต่อยแก้มือกับนักชกบาซิลนั่นคือยอดแสนชัยสโสพิษนะครับเคยมาชกกับเราแล้วครั้งหนึ่งแล้วใช่ไหมคราวนี้ขอโอกาสแก้มือกันไปนะครับคู่อื่นมีใครไหมครับที่น่าสนใจครับก็อยากให้ติดตามชมในวันเสาร์กับวันอาทิตย์ดีกว่าโอเครอติดตามกันไปขอบคุณมากครับคุณเดียกิจเพชรครับขอบคุณมากเลยนั่นคือนักมวยที่จะมาอยู่กับเรานะฮะในทั้งวันเสาร์นะฮะกับมวยฮาร์ดคอร์นะครับนั่นคือ19นาฬิกานะฮะที่ช่อง8ทุกเสาร์นะฮะก็จัดเต็มไปแน่นอนนะฮะด้วยมวยที่ใส่นวมไม่เหมือนมวยไทยนะจะเล็กกว่านิดนึงเพราะฉะนั้นมวยหมัดนะฮะโดยเฉพาะมวยต่างชาติก็จะมีโอกาสน็อกกันมากๆเลยต่อกันแน่นอนครับกับวันอาทิตย์เราฮะช่อง8มวยไทยซูเปอร์แชมป์19นาฬิกาเป็นต้นไปจัดเต็มแน่นอนครับสำหรับวันนี้นะฮะต้องขอพระคุณผู้สนับสนุนใจดีของเราครับเริ่มจากผลิตภัณฑ์บำรุงเส้นผมรีไวฟ์ครับลิ้มจื่อซันกาแฟซีแม็กซ์ไทม์แคปซูลถุงขยะฮีโร่ทนเหนียวคุ้มเก็บเรียบทุกงานขยะครับ
คอนกรีตเดคอร์ไทยแลนด์รถยนต์นิสสันนาราและแอนตาซินโดยบริษัทไทยนครพัฒนาจำกัดนะครับผมสำหรับผมแมทธิวดีนลาไปก่อนแล้วเจอกันวันอาทิตย์หน้าสวัสดีครับ